Daily Topics กับจอห์นวินยู สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics ประจาวันที่12มีนาคมนะฮะ2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูโบตี้และอาจารย์แบงค์นะครับเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันนะครับก็คือสถานการณ์ของเจ้าโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นไวรัสที่กำลังสร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับทั้งคนในประเทศและทั่วโลกเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ WHO นะครับหรือว่า World Health Organization เนี่ยก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่า เจ้าตัวโควิด -19 เกนี่ยนะครับก็เป็นโรคระบาดนะครับที่ระบาดไปแล้วทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมากๆและการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโอ้นักมากเนาะหนักมากจริงๆหนักมากจริงนะครับเดี๋ยวประเด็นเศรษฐกิจเราจะมาคุยกันอีกทีนึงเศรษฐกิจเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก็อตอนนี้เนี่ยข่าวที่เข้ามา ที่สร้างความตกใจให้กับหลายต่อหลายคนเนี่ยก็คืออย่างทอมแฮงส์แล้วก็ริต้าวิลสซนซึ่งเป็นภรรยาของทอมแฮงส์เนี่ยก็ถูกตรวจนะครับแล้วก็พบว่าเป็น positive หรือว่าติดเชื้อเจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19เนี่แหละไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รู้สึกว่าจะไปร่วมงานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วนอกนอกจากทอมแฮงส์เนี่ยก็ยังมีผู้ช่วย รัฐมนตรัฐมนตรีช่วยสิครับสาธารณสุขอังกฤษซึ่งยึดอาชีพเป็นพยาบาลมาก่อนด้วยนะจริงดิติดด้วยเหมือนกันเรียบร้อยโอ้ยตายแล้วครับนะฮะแล้วเขาก็ยังกังวลดนวยนะว่าเขาอยู่กับมันดาอายุ84ปีที่อาใส่อยู่ด้วยกันเขากลัวว่าแม่เขาจะติดเพราะว่าถ้าแม่เขาติดนี้ก็โหเป็นน่าเป็นห่วงมากใช่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ในโซนที่น่ากลัวนะอายุ84ใช่ใช่นะครับแล้วก็ยังมีนักฟุตบอลของทีมยูเวนตุสก็ต่ดด้วยอะไรฮะแล้วเาอ่ เพิ่งเริ่มแสดงอาการของโรคโควิดครั้งแรกเมื่อวันที่หมีนาะซึ่งในวันนั้นเธอได้ไปร่วมงานของทำเนียบนาย,ยกรัฐมนตรีที่เทนดาวนิงสตรีทวาตายแล้วนะครับบ r ริส o h n s o n ก็มีความเสี่ยงนะเนี่ย,ย,ยไม่รู้รว่าจะต้องโดนกักตัวหรือเปล่าเออ,เอ,อนะครับเนี่ยใช,ใช่เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้อันตรายมากนะอันตรายอันตรายรนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านักฟุตบอลอย่างออของทางยูเวนตุสก็ติด นักบาสเกตบอล NBA ก็ติดนะครับมีหลายคนเนี่ยก็ที่ไม่ว่าจะเขาเรียกว่าเป็นคนระดับไหนคนที่ทำงานอาชีพไหนก็มีความเสี่ยงกันหมดทุกๆคนเลยขนาดดาราฮอลลีวูดยังติดได้นะครับคนทั่ว,ว,วไปจะนับภาษาอะไรกับคนทั่วไปอะ่ะใช่นะครับเราว NBA ก็หยุดหลีกไปแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายถูกต้อง <ừ. S 2> ถูกต้อง,องนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วทีมอาร์เซนอลจะต้องเตะกับแมนซิตี้ ก็เลื่อนไปก่อนเพราะโคโรนาไวรัสอ๋อก็คืออาร์เซนอลเขาเลยกลัวไม่ผมมากลัวผมว่าดีแล้วแหละเพราะผมกลัวแมนซิตี้นะฮะกลัวจะโดนเขาตลึงเอก็เลื่อนไปก่อนนะครับการการการเชื่อดครั้งนี้ก็ปล่อยให้มันเลื่อนไปก่อนอีกนิดนึงให้ไปยืนวอร์มแข้งกันก่อนนะครับผมนะฮะ อ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานการณ์ของเจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด1 9เนี่ยสร้างความปั่นป่วนจริงๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่า h o นะครับหรือว่า W H O ประกาศไปเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ดาราคนดังนะระดับโลกเนี่ยก็ติดกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องกักตัวกันเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาถึงในพาร์ทของเศรษฐกิจกันมากดีกว่านะครับที่เราก็ค่อนข้างกังวลกันนะครับแน่นอนสาหรับ เจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด1 9เนี่ยที่สร้างผลกระทบชัดเจนแน่นอนเนี่ยก็คือตอนที่สหรัฐอเมริกานะครับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับถึงขั้นว่าจะต้องหยุดไปแป๊บหนึ่งเลยทีเดียว <c oughs> คือต้องคือต้องต้องแบบกดปุ่มพอร์ตต้องมีแบบเบรกเกอร์ฉุกเฉินเลยทีเดียวเพราะว่ามันร่วงไปเยอะมากรู้สึกว่าตอนนั้นจะร่วงไป7%มั้งถ้เกิดจำไม่ผิด ต้องคิดดูดีว่าตลาดอเมริกันร่วงไปเมูลค่าเท่าไหร่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะจะหนักขนาดไหนเหมือนอารมณ์เหมือนเบนเข้าไปแฮกเนืกอว่าเราจำได้ในหนังไหมมันอย่างกับดาร์กไนไรซ์เสเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแล้วก็มันสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนมากๆด้วยนะครับวอลต์ีทได้รับผลกระทบ วันนี้สําหรับตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันถึงขั้นว่าจะต้องเบรกไปนะครับเขาเรียกว่ากดเบรกเกอร์ใช่ไหมไปประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดก็คงเหมือนเขาเขาทำอย่างนี้เพื่อต้องสอบสวนเนอะว่ามันตกตกอะไรขึ้มีใครพยายามจะปั่นหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าร่วงไป10%ฮะก็ตอนอาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันะเราจ๊กกันอยู่เลยว่าอุ๊ย ถ้าไปถึงพันสองทำไงวะอืมอุ้ยตอนนี้จะถึงพันอยู่แล้วเออถูกต้องอันนี้มันต่ํากว่าพัออนหนึ่งแล้วปะต่ำกว่าพันหนึ่งแล้วออครับผมแบบแม่เจ้าน่ากลัวมากฮะน่ากลัวมากเออนะครับแล้วก็บวกกับสถานการณ์และปัจจัยคือ คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ประเด็นหรือว่าปัจจัยเดียวเท่านั้นนะฮะที่ทําให้หุ้นมันตกเนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องมันก็แน่นอนก็มีเรื่องของเจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าเจ้าตัวโควิด -19 ตัวนี้<ม>ชัดเจนและโอเคเอ,อ,องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยมันก็กระทบความมั่นใจกับคนทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยก็โดนด้วยเหมือนกัน<ม>ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันสร้างความกังวลมาตั้งนานและให้ตลาดหุ้นไทยก็คือความมั่นคง และเสถีภาพทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งก็ไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนมีความมั่นคงเพราะมีการยึดอำนาจเข้ามาแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยสักทีนะฮะหรือประชาธิปไตยที่แท้จริงสักทีเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงไม่มั่นใจอยู่ดีแหละนะครับยังมีความเขาเรียกอะไรแบบเลิกล็กอยู่ประมาณหนึ่งอะ่ะผมว่ามันเป็นเพราะเหมือนต่อให้เหมือนรัฐบาลเนี้ยอื เราก็รู้ว่าเขาล้มเหลวในทุกระดับชั้นน่ะคือในในแง่ของการควบคุมโรคโควิดเนี่ยการบริหารจัดการใช่ม,มันไม่มันไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศเรารู้สึกปลอดภัยได้เลย<ะ>ก็ลองคิดดูว่าขณะคนในประเทศยังไม่มีความรู้สึกมั่นใจและก็ปลอดภัยในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็รับมือกับ ไอ้เจ้าตัวไวรัสระบาดตอนนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนต่างชาติเขาจะมีความมั่นใจได้อย่างไรใช่ขนาดประชาชนในประเทศยังไม่มั่นใจเลย,อยเออเออนะฮะเราก็ยังมีสถานการณ์ไอ้เรื่องหนากงหน้ากาก,ากอะไรอีกแล้วก็เรื่องของการกักตัวคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นคนที่ติดโรคมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนกับการตัดสินใจของเรานักลงทุน ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะฮะเออเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหุ้นไทยเราถึงตกลงไปได้ถึง10%ขนาดนี้นี่นี่มีคนรู้จักผมคุณก็รู้จักคนเนี้ยแต่ยังไม่พูดชื่อก็คือตอนนี้บริษัทเขาไม่จ่ายเงินแล้วฮ้จริงเหรอใช่เพราะว่าเขาเขาทำเอ่อก็คือเขาเรียกว่าอะไรบริษัทที่มาตั้งเมืองไทยก็คือเหมือนหาพนักงานอะ่ะไปทํางานที่คาสิโนที่มากเกา๊าอื แล้วตอนนี้ธุรกิจคาสิโนมันย่ำแย่เลยไงเพราะว่ามันไม่มีคนไปมันเป็นที่ชุมชนก็กลายเป็นว่าทางนู้นเขาก็ไม่ได้ต้องการคนเพิ่มวายตายแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยรู้สึกว่าเดือนเดือนนี้เขาจะไม่จ่ายเงินแล้วโอ้ตายแล้วเออคือแบบน่าสงสารมากน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากออมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับแล้วกออ็นอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวหุ้น นะครับที่ตกกันทั้งในสหรัฐอเมริกาตกกันทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดก็คือในกรณีของออทางสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าห้าม26ประเทศจากยุโรปนะครับเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าเป็นการแบนะนะครับแบน นักท่องเทีย่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางมาจากยุโรป26ประเทศด้วยกันนะครับห้ามเข้าสหรัฐอเมริกานะครับคือไหนๆก็ไหนๆขออ่านหน่อยแล้วกันนะว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวขอดูก่อนมันยาวจริงๆ26ประเทศนี่มันเยอะมาก <laughs> <laughs> นะฮะก็คือที่แน่ๆเนี่ยก็น่าจะมีจากเยอ,อเรมันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะฮะโอ้ยแหม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วจริงๆละนะครับ <Alien> เอเล n w นแวร์เอเล a r นวผมไม่ถนัดอ่ะเออนะฮะเจอไหมคุณจอนอ่าโอเคไม่เป็นไรปร,ประมาณนี้ก่อนก็คือมี26ประเทศนะครับที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาเขาให้แบนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ให้เดินทางเข้ามานะครับมีทั้งประเทศเล็กประเทศใหญ่มีหมดเลยนะครับก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรของสอทอเราก็มีมูฟเหมือนกันเรื่องนี้นะว่าเขา เขาในกรุงเทพธุรกิจเขาลงว่าสอทอเผยโควิด1 9เปลี่ยนโซนระบาดเปลี่ยนโซนระบาดหรอก็คือเหมือนโซนจากระบาดในเอเชียใช่ไหมเท่านี้เทรนด์มันเริ่มไประบาดอยู่ในยุโรปอ่ะยุโรป<ท>ค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะมากดูอิตาลีโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากผมโชครู้สึกดีมากเลยที่เมื่อวานแม่ผมไม่ไปมอสโกแล้วห้อมล้อมทับตายสรุปไม่เดินทางไปไม่ไปผมแบบโอ้โหบอกแม่มันอย่าเลย พลสคือบอกโอเคจะดูแลตัวเองขนาดไหนแต่มันก็สนามบินเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดอ่ะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับไอตอนต้นทางกับไปถึงผมว่ายังน่ากลัวกว่าตอนเดินทางอีกนะที่สนามบินหรือว่าต้องมาอยู่กับคนเยอะๆนานๆเงี้ยน่กลัวเสียงเลยทีเดียวใช่นะฮะก็เแล้วก็เมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะครับว่าสําหรับคนที่ไปสุวรรณภูมิเนี่ยก็ต้องมีความ ระมาัดระวังนิดนึงเพราะว่าที่สวนณภูมิเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนว่าจะติดเจ้าตัวโควิด -19 ไปหลายคน,นกันใช่หหลายคนเลยเหรอหลายคน<อ>หลายคนผมนึกว่าคนเด <คน S 1> ียวนะเนี่ยแล้วก็ที่ทำงานอยู่ในหลายๆโซนด้วย กูนะกยังเลยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสนั่งฟังผู้เชี่ยวชาญเขามาให้คําแนะนําหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวโควิด1 9หรือว่าเจ้าตัวโคโรโนาไวรัสเนี่ยเขาบอกว่าดูท่าทางแล้วก็คงจะอีกพักใหญ่นะครับออสำหรับสถานการณ์นี้น่าจะเป็นสถานการณ์หนักไปอีกพักใหญ่ก็ต้องพักใหญ่นี่คือน่าจะเป็นหลายเดือนหรือเผลอๆอาจจะเป็นปี จนจนเป็นปีจนกว่าจะมีวัคซีนใช่ไหมวัคซีนนี่เผลอเนี่ยอาจจะสัก2ปีด้วยซ้ําแม่เจ้าจริงๆเพราะเขาบอกว่าลองนึกถึงเจ้าตัวซาร์สเจ้าตัวเมอร์สหรือว่าเจ้าตัวซิก้าเองอืทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนฮะจริงเหรอนี่ผมไม่รู้เลยเพราะว่ามันพอมันพอมันเริ่มระบาดร้ายแรงไปมันก็เหมือนไม่มีใครอยากอินเวสกับมันหรอมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาได้เพราะว่า การที่อยู่ดีๆจะออกวัคซีนคือเขาบอกว่าจริงๆวัคซีนเนี่ยสามารถผลิตได้แบบชั่วข้ามคืนเลยนะอืสามารถผลิตได้เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าผลิตวัคซีนตัวนั้นออกมาแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมเออจ้าตัวไวรัสนั้นได้หรือว่าทําลายไวรัสตัวนั้นได้เนี่ยไวรัสตัวนั้นมันอาจจะแข็งแรงขึ้นอแล้วก็จะเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น นั่นแหละคือพอยที่ว่าทําไมเขาถึงแบบอยู่ดีๆไม่สามารถจะออกวัคซีนออกมาได้ทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีการทดลองก่อนว่าเออมันจะดื้อยาไหมมันจะมีความแข็งแรงต่อการต้านทานขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยม,มันมีรายละเอียดพวกนี้เยอะอม,มันก็เลยไม่ใช่ง่ายๆที่จะสามารถผลิตเจ้าตัวตวัคซีนพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันมาตั้งนานแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดของเจ้าตัวเชื้อไวรัสอะไรต่างๆในจีนด้วยนะ เพราะว่าอย่างในเอเชียเองเนี่ยพวกตลาดที่เป็นพวกเนี่ยพวกขายพวกสัตว์ป่าหรือว่าพวกเนื้อสัตว์แบบแปลกๆอะไรต่างๆเหล่านี้มีอยู่ทั่วเอเชียแล้วในจีนก็เยอะมากเขาเคยพูดถึงไทยด้วยในรายการนั้นไหม60 minutes ใช่ไหม,ไมคือ60 minutes ก็เคยพูดถึงแต่ว่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนที่คอยคอยตามล่าว่าใครเป็นคนปล่อยเชื้อคนแรกอะ่ะเออคนนี้เขาทําอาชีพนี้ ออแล้วเขาก็บอกว่าสังเกตมาพักหนึ่งแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะเกิดไวรัสอันใหม่ที่อาจจะแพร่กระจายอยู่ในเอเชียโดยเฉพาะในจีนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง แล้วก็หลังจากที่เขาพยากรณแล้วก็คาดคะเนอะไรต่างๆว่าเนี่ยแล้วในเดือนมกราเนี่ยมันจะมีคนติดเชื้อประมาณนี้นะพอถึงเดือนกุมภามันจะเป็นเฟสนี้นะพอมีนาปุ๊บมันจะไป g l o b a l แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เขาคาดเนยเป๊ะๆๆทุกอย่างเลยก็ไออันที่ผมดูใน60วินาทีที่วันนั้นได้ส่งให้คุณดูนิดนึงเหมือนกันนะเขาก็พูดถึงในเคสของไอตัวโควิดนี่แหละเพราะนี่เนื่องจากเขาไม่สามารถจะไปถ่ายทำในจีนได้ใช่ไหม เขาเลยยกตัวอย่างเคสที hmm. mm. ่เหมือน Environment มันใกล้เ hmm. ค mm ียงกันอย่างเช่นตลาดที่ขายสัตว์ป่าในบ้านเราอ่ะที่ตรงใกล้ๆหมอชิดอะมีอยู่ตลาดนึงอ่ะตรงนั้นเขาขายสัตว์ป่าเยอะมากนะคนนี้เขาแอบเอากล้องติดไปถ่ายแบบนักสืบเลยนะแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งที่แบบจิกใจผมมากเลยอ่ะว่ามันก็จะเป็นสัตว์เขาบอกว่าเวลาเชื้อโลกอ่ะที่มันจะเกิดอ่ะ ไอตอนที่ที่มันมักจะเกิดเวลาที่สัตว์มันโดนขังที่อยู่รวมด้วยกันหลายๆชนิด <c oughs> อะ่ะก็คืออย่างแรกอ่ะภูมิภูมิภูมิคุ้มกันสัตว์เหล่านี้มันจะต่ําอืมโอกาสที่มันจะเกิดเขาเรียกว่าโรคอ่ะมันก็จะสูงขึ้นอื <c oughs> แล้วคราวนี้มันกลายเป็นเอาสัตว์หลายๆชนิดมาสมอยู่ในรวมอยู่ในที่เดียวกันนึกออกไหม <c oughs> น่กกากลัวมากแล้วเขาก็พูดคํานึงเขาบอกว่าไอตอนอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาพูดว่า คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าในกงนี้ในในหนึ่งในกงงนี้ยอืออาจจะเป็นที่กําเนิดของเชื้อโรคที่มันเป็นโกลบอลแพนดมิกอันต่อไปก็ได้ <Wow. S 2> คุณไม่มีทางรู้ได้เลยอแล้วเขานี่คือเขามาถ่ายในเมืองไทยเลยนะและ้วเห็นม,มีมีแมวป่าก็คือมีมีแมวป่ามีงูมีอีกวน,น่าอะไรคือแล้วมันอยู่กงติดติดกันอะือร์อัดกันเลยเออเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นถ้าสําหรับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจริงๆอะมันเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวไม่ควรทำเลยไม่ควรทําใช่ใช่ใช่ก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนตลาด ในจีนใน hmm. อู่ฮั่นก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน hmm. นะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆเราพวกไวรัสพวกนี้มันสามารถตรวจสอบได้เลยนะว่ามันเกิดเมื่อไหร่ hmm. คือคล้ายคคาร์บอนเดอะ คาร์บอนเดตติ้ง <Carbon dating S 1> กันได้เลยอเออคือมันสามารถตรวจสอบได้ว่าเออแบบไอไวรัสพวกนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเขาบอกว่าไอไอเดียหรือความคิดที่มันมีแบบคอน spiracy t h e o หรือว่าเป็นแบบทฤษฎีสมคบคิดว่าเฮ้ยไอไวรัสตัวนี้มันอาจจะหลุดออกมาจากห้องแลบหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงว่ามันน่าจะมาจากเนี่ยแหละพวกกันที่จากจากสัตว์ กระโดดมาสู่คนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ปัญหาเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างกลัวเนี่ยถ้าสมมติจุดกําเนิดสิ่งเหล่านี้มมนอยู่ในประเทศแบบเผด็จการอย่างจีนผมก็ไม่รู้ว่าความ p ปร e n c y ของเขาอ่ะในการเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมใช่หมายถึงว่าจะให้คนจากหน่วยงานต่างประเทศอ่ะซึ่งเขาค่อนข้างจะกีดกันอยู่แล้วในลักษณะของนโยบายของจีนเขาไม่ต้องการให้คนมายุ่งยามเรื่องภายในเขาอผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมันจริงเ็จ อะไรเท่าไหนก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องมีความต้องมีศรัทธานิดนึออในรัฐบาลจีนว่าจะเปิดใจให้มีการตรวจสอบหรือว่ามีการแชร์ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เท <ผม S 1> ่าที่ควรอ่ะผมว่า <ผม S 1> วยากก็อย่า <S <S นงนั้นแหละก็คือถ้ามองตามความเป็นจริงมันยากอยู่แล้วแหละใช่ <S 1> <S 1> แต่ว่าเราก็มีความคาดหวังนะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของจีนอย่างเดียว ตอนนี้มันกระทบไปทั่วโลกแล้วอ่ะโอ้โหก็ออตอนแรกก็เขาจะไม่ยอมรับก็เป็นเดือนใช่ถูกต้องเขาไม่เคยบอกใครเลยว่าเกิดโรคระบาดท,ที่เขาแบบเริ่มคุมไม่ได้แล้วในจีนผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นในไทยนะ <laughs> ใช่เพราะว่าอย่างไอ้กรณีที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ที่ททสุนภ,ภูมิหลายๆคนแบบว่าติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมได้ยินมาประมาณสองสาวันแล้วนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเหมือนว่าเพิ่งจะมีการมาเปิดเผยกันวันนี้เองอืเออ ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่เออมันตลกดีเหมือนกันใช่แล้ว,ลวปนความน่าเศร้าและน่ากลัวเราเราเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนตู้ไหนที่คนแบบเหมือนก็ไม่รู้ว่าคือคนตอมอก็มีมากมายใช่ไหมใช่แล้วใครผ่านจุดคัดกรอไอจุดตรงนั้นไปบ้างอ่ะที่เขาติดอ่ะนั่นแหละฮะเออก็พูดถึงในระดับของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเสี่ยงหรืออะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีในพาร์ทของ เออคนทั่วๆไปด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีคนที่ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวที่ทองหล่อป่ะอ๋อกลุ่มวัยรุ่นเหรอที่คนที่เขาเขาแชร์เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอจะอัปเดตได้ไหมโอ้โหเรื่องนี้ผมอินดีเทลผมไม่รู้แต่เมื่อวานน่ะพอดีผมกลับบ้านไปก็มีเรื่องเนี้ยคุยกันใหญ่เลยครับผมก็นั่งอ่านแบบโหคือถ้ามันติดลักษณะแบบเนี้คือเหมือนไปเที่ยวด้วยกันออารมณ์เหมือนแบบเหมือนเราแบบเป็นสายปาร์ตี้อ่ะเราก็ไปเที่ยวด้วยกันไปกินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าติดมาแล้วก็ติดกันทั้งแก๊ง11คนเนี่ยหนักเลยนะฮะพรรู้สึกว่าคนหนึ่งกลับมาจากต่างประเทศหรือไงเนี่ยรู้สึกว่าจะในใกรณีนี้จะมีคนไปเที่ยวกัน15คนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็ดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันก็ไม่รู้ทำไมประหยัดขนาดนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็มี11คนที่เทสแล้วพพสติฟว่าติด เจ้าตัวโควิด1 9นี่คือนี่คือเขากินกันนานหรือยังน่าจะเมื่อช่วงต้นหรือปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะอ๋อ oh. นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่นานมานี้นี่เองแล้วถ้ามันโอ้โห oh. ถ้าอย่างนี้เราจะพูดได้ไหมว่าความเสี่ยงที่เราจะเข้าสู่เฟสามันแบบก็มีสูงมันสูง,ม,สงมากเลยเพราะว่าเท่าที่ผมไปหา ข้อมูลมาผมว่าแรกๆผมก็สับสนนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเฟสหเฟสสเฟสสระยะที่หระยะที่สระยะที่สคืออะไรแต่ก็ไปเจอของอประชาชาติธุรกิจเขาทํารวมไว้ให้ว่าแต่ละร,ระยะมันคือหมายความว่าอย่างไรก็คือระยะที่1คือผู้ป่วยติดเชื้อที่พบล้วนเป็นผู้นําเข้าจากต่างประเทศและไม่พบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งคล้ายกับสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อล้วนเป็นชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงระยะที่2คือสถานการณ์ในเฟสสองจะพบว่าเริ่มมีคนไทยติดเชื้อในประเทศจากนักท่องเทีย่ยวหรือคนไทยที่คาดว่าติดเชื้อจากการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงเช่นกรณีผู้ติดเชื้อชาวไทยที่ทําอาชีพขับรถรับส่งนักท่องเทีย่ยวจีนเป็นโชเฟอร์ใช่แล้วก็ระยะที่3มเนี่ย การระบาดในระยะ3มจะเป็นช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว mm hmm. โดยจะพบว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนในประเทศด้วยกันระหว่างผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ mm hmm. โดยพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นที่เกาหลี mm hmm. เกาหลีใต้นะครับ mm hmm. หลังจากที่มีผู้มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศได้แพร่กระจายต่อชุมชนในรัฐที่แห่งหนึ่ง mm hmm. ทําให้เกิดการแพร่กระจายต่อในชุมชนต่างๆไปวงกว้างอื hmm. คือไอ้เคสไอ้อันที I ่คุณอ่านมาล่าสุดอ่ะ ผมว่าตั้งแต่เกิดการระบาดขึ้นมามันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะใช่สิบห <15 S 1> mm ้า hmm. คนแล้วติดสิบเอ็ดถูกต้องโอเคถ้าเราจะพูดว่าการระบาดแบบเนี้ย mm hmm. มันก็พูดได้ว่ามันอยู่ในระเับเฟดสอง mm hmm. แต่จํานวนคนที่มันเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วกว่าเขาจะรู้ตัวแล้วเขาไปใช้ชีวิตยังไง mm hmm. ไม่นับถึงไอ้วันนั้นที่เขาไปเที่ยว mm hmm. ไม่รู้กี่ที่ mm hmm. เหมือนโอ้โหเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนติดคนหนึ่งอะ่ะ โอกาสกระจายก็สูงแล้วอ่ะใช่อันนี้ติด11คนอ่ะแล้วนี่คือยังไม่ได้พูดถึงคนที่อยู่ในร้านเดียวกันด้วยนะฮะใช่เออคือไม่ร kind of kind of ู้มีการไอมีการจามมีการอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็มีการเอามือไปสัมผัสโดนอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งคนเก็บจานคนเก็บถ้วยคนเก็บเหล้าอะไรต่างๆเหล่านี้คือเขาจะโดนอะไรพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันพนักงานบริกรเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนด้วยหรือเปล่าเมื่อวานผมยังคุยกันเลยบอกว่า เวลาระบาดในเมืองไทยสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งที่ผมที่ผมนั่งคิดเองนะก็คืออาหารบ้านเราเยผมรู้สึกว่าความอนามัยมันไม่พอถ้าพูดก,กันตามตรงถ้าเทียบกับต่างประเทศนะนึกออกไหมต่างประเทศการที่คุณจะเปิดร้านอาหารหรือว่าจะขายอาหารได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณต้องผ่านขั้นตอนอะไรเยอะแยะแล้วก็มีการตรวจสอบจากภาครัฐตลอดคุณไม่สามารถจะใช้มือเปล่าจับอาหารในการทําอาหารได้ด้วยซ้ําอะใช่ไหมใช่ครับแต่ในประเทศไทยอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่า มันก็มีความเสี่ยงตรงพาร์ทนี้แหละใช่แล้วก็มีเรื่องนี้อีกอน้ําแข็งอเวลาคุณไปกินตามร้านอาหารตับสั่งบางร้านเขายังให้คุณตักเองอ่ะผมรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่มันจะมีโรคระบาดผมก็เคยรู้สึกแล้วนะว่าเออแล้วถ้าอีคนที่มันมาตักก่อนหน้ากูมันเกิดแบบจามเออหรือว่ามือมันสกปรกแล้วมันตักน้ําแข็งไปแล้วมือมันไปโดนเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดโรคระบาดมันมีป่าวะคือเคยคิดแล้วนะแล้วพอยิ่งมีโควิดผมยิ่งคิดหนักหรือว่าผมจะนั่งคิดทุกวันอ ว่าเอ๊ะเราจะหลีกเลี่ยงกันความเสี่ยงของเราอย่งไง<ม>บ้างอะไรเงี้ยก็เ<ม>นี่ยก็มามาจี๊ดไอ้เรื่องอาหารเนี่ยเพราะว่าผม<ก>ว<ะ>่าผมก็คิดว่าใช้วิธีการแบบพยายามคือก็เห็นใจผู้ประกอบการนะฮะแต่ว่าก็ทำไงได้ในช่วงนี้เพื่อที่จะลดการระบาดแล้วก็ลดความเสี่ยงให้มันมากที่สุดเนี่ยก็ โอเคอาจจะเลือกด้วยการอยู่บ้านทําอาหารกินเองหรืออะไรก็ตามหรือว่าอาจจะสั่งอาหารมาที่บ้านหรืออะไรเงี้ยซึ่งสั่งอาหารมาที่บ้านก็มีความเสี่ยงด้วยเห<ช>มือนกันนะเออนะครับออหรืออ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะไปรับประทานอาหารจริงๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความในเรื่องของอนามัยอ,อ่ะสุขอนามัยใช่ไหมล้างมือต้องล้างมือให้สะอาดไม่เอาไปจับหน้าจับปากจับผมจับตาอะไรต่างๆไม่เอานะใช้ช้อนกลางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สําคัญอาหารต้องสุก เอออะไรพวกนี้คือแบบเบสิกพื้นฐานเท่าที่ทำได้อเออนะฮะคือถ้าเกิดเรามีความตระหนักเออแล้วก็คอยเอ่อกังวลเรื่องพวกนี้อยู่เสมอเนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ผมมองว่าตอนนี้ถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะแบบไวอะ่ะผมว่าส่วนเนี้ยเวลาคุณไปโฆษณาในการแบบว่าร้านคุณะ่ะมีมาตรฐานไฮจินิกอนึกออกไหมแบบ คนทากับข้าวใส่แมสใส่แว่นตาใส่ถุงมือของจีนเขาทำไงใช่ทีจ่จริงจริงของจีนเนี่ยมันมันทำนะออคือ,อคนไทยชอบบอกว่าสกปรกแต่จริงเขาทําอย่างนี้นะของจีนที่เขาทาเนี่ยคือเขาทําถึงขั้นว่ามีการวัดอุณหภูมิของคนที่ทาอาหารออแล้วก็มีมีการเซ็นยืนยันว่าเออเนี่ยแบบว่าดูแลเรื่องของความสะอาดใส่หน้ากากเวลาทาอาหารอะไรพวกนี้ด้วยแล้วแม้กระทั่งคนส่งเนี่ยก่อนที่จะออกมาส่งเนี่ยก็มีการวัดไข้ก่อน แล้วพอคนส่งมาส่งที่บ้านหรือว่ามาส่งที่คอนโดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนส่งก็จะวางอาหารไว้บนบนเบาะรถของเขาแล้วก็ให้ตัวคนที่รับอาหารเนี่ยมาหยิบไปเองอแล้วก็มีการทําความสะอาดไอถุงที่ใส่อาหารอะไรมาเรียบร้อยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตอนนี้คือเขาเขาระมัดระวังกันขนาดนั้นนะ่ะอันนั้นคือแบบว่าบริการส่งอาหารในจีนนะฮะ นี่ซึนี่ผมอยากอยากอยาก,อยากเห็นภาพเหล่านี้เหมือนกันว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนแบบคิดการไกลอ่ะผมคิดว่ามันก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีนะที่คุณจะดําเนินธุรกิจได้แบบเผอเจะดีขึ้นด้วยใช่เพราะคนเพราะคนอยู่บ้านอ่ะเขาก็ต้องกินอ่ะ ทุกคนมนุษย์ทุกคนก็ต้องกินอะ่ะถ,ถ้าอันไหนที่มันสร้างความไว้ไวเนื้อเชื่อใจให้คนในสังคมได้มากอะ่ะผมว่าจุดนั้นนะคุณจะขายดีขึ้นแบบอีกไม่รู้เท่าไหร่ะถูกต้องเออถ้าไงาก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เอ่อก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปพอดีเมื่อกี้คุณปาล์มเวก้าบ,บอกว่าวันนี้ข่าวซอฟต์จังเลยไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวมีน,นี่นี่คือโฉมหน้าผู้ที่แชร์คลิปเมื่อวานไปแล้วครับผม ไม่ใส่แฮชแท็กไม่ใส่ฮแท็กพอไม่ใส่ก็อดได้เลยของรางวัลอดแรกฮะนะฮะแต่คุณปาล์มเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่คุณโบ๊ทเนี่ยเขาอัดอั้นตันใจตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาพูดด้วยนะฮะพอจะบอกได้ไหมเรื่องเรื่องอะไร เด็กรุ่นใหม่ฮะเด็กรุ่นใหม่ออไม่มีความอดทนใช่เออเดี๋ยวจะมาขยี้ให้ฟังว่า, <laughs> วาคุณโบตเขารู้สึกยังไงนะฮะแต่ผมขอขอขอเติมเรื่องอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวโควิดแล้วก็โควัสเนี่ยนะฮะคือความเสี่ยงของคนที่ออมีความเสี่ยงจริงๆเท่าที่ผมไปศึกษาแล้วก็ไปฟังมาเนี่ยก็คือ,อ,อคนทีออ่สูงอายุด,ด้วยกระจุดหนึ่งแต่ว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ย คืออย่างอย่างในจีนเนี่ยเขาบอกว่าที่มันน่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงเนี่ยแล้วก็ที่มีคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยก็คือเพราะคนจีนที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยก็สูบบุหรี่มันก็มีพาร์ตตรงนั้นด้วยที่ทําให้ปอดเขาไม่ค่อยแข็งแรงเออแล้วก็มีความเสี่ยงว่าเป็นมะเรง็งมีโรคแทรกซ้อนอะไรพวกนี้อยู่แล้วในเรื่องของทางเดินหายใจก็มีด้วยเหมือนกันผู้หญิงก็เป็นนะฮะเออแต่ว่าก็คือพาร์ตของผู้ชายจะสูบบุหรี่เยอะกว่านะครับ แล้วก็คนที่อายุมากหรือว่าอายุเกินแบบ60หรือ70อะไรประมาณนี้จะมีความเสี่ยงในขณะที่อเมริกาเนี่ยตรงพาร์ทที่เขากังวลเนี่ยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยมีคนที่น้ำหนักโอเวอร์เวยเอเออหรือโอบีสเยอะ uh. เออซึ่งเขาบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่ากลัวเหมือนกันเออคือไม่ได้จําเป็นนะว่าจะต้องแบบเป็นคนที่สูงอายุแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อายุไม่ได้มากแต่ว่าดันมีน้ําหนักหนักเกินไปหรือว่าเป็นคนที่โอเวอร์เวยหรือว่า เป็นโรคอ้วนน่ก็คือโอกาสเป็นเบาหวานก็มีด้วยเนาะใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าติดเจ้าตัวโควิดหรือว่าเจ้าตัวโคโรนาไวรัสเข้าไปเนี่ยก็น่ากังวลนะนะครับพูดถึงน้ําหนักคนอเมริกันมันมีเรื่องหนึ่งไว้ว่าแบบสมัยก่อนอ่ะไอวงการแอร์ไลน์อ่ะเวลาเพราะว่าเครื่องบินทุกลำมันต้องทําเวทบาลานใช่ไหมก็คือต้องเอาคนวนน้าหนักว่าคนควรจะนั่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วมันมีเคสที่เขามาเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคนอเมริกันเพราะเขาไม่เคยไปทําประเมินว่าภายในกี่ปีเนี่ยคนอเมริกันมันน้ําหนักแบบ จะเพิ่มขึ้นเออแล้วกลายเป็นว่าเขาคำนวณเวทผิดเนี่นี่คือเรื่องจริงนะเว้ยจริงเหรอเนี่ยนี่คือเรื่องจริงตอนหลังเขาเลยต้องเปลี่ยนแบบค่าคำนวณอะไว้โถเอ้ยเออนะฮะแหมอ่ะก็ไอความเสี่ยงเหล่านี้ก็ถ้าลดได้ก็ลดละกันนะครับนะฮะคนที่มีภูมิ คุ้มกันที่แข็งแรงออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงอะไรต่างๆในการออกไปในสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือว่าไปเ,เสี่ยงต่อการที่จะแบบไปสัมผัสดโดนนูนโดนนี่เนี่ยก็พยายามลดความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่คุณจะอยู่ห่างไกลเจ้าตัวโควิด -19 เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยออนะครับฝากไว้หน่อยละกันอ่ะคราวนี้อ๋อนี่คุณอัปเดตว่าอินเดียปิดประเทศเลยเหรอใช่ เดี๋ยวสักคู่นะครับใช่ครับคุณเทพอุดมครับหุ้นวันนี้ยับเลยฮะยับแม่ยับเลยฮะนี่มัติชนออนไลน์ครับเขาเขียนว่าอินเดียปิดประเทศชั่วคราวเขาบอกว่าเมื่อวันที่12มีนาคมสำนักสื่อสารองค์กรพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้โพสต์ข้อความพร้อมประกาศว่าประกาศด่วน อินเดียปิดประเทศชั่วคราวห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า13มีนาถึง15เมษายน63อืมอืมไม่ใช่สัส้นๆเลยนะเนี่ยใช่นี่มีหนังสือมาจากสถานเอกอัครราชทูตณักุงเดลีครับผมอืมนะฮะเราคิดดูนะธรรมดาเราชอบโจกกันใช่ไหมอหมอกเชื้อโลกไหนแบบทําให้คนอินเดียอินแฟกได้แล้วกลัวได้เนี่ย เตรียมใจไเถอะถูกต้องครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยกลัวกันแล้วเออครับนี่อินเดียก็ติดเยอะแล้วนะบอกเลยว่ากลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าตอนตอนมือตอนซานี้เขายิ่งยืนหนึ่งนะแบบคนน่ากลัวเลยผิวผิวเจออันนี้เข้าไปเขาปิดประเทศเออเฮ้ยขออัปเดตนิดนึงได้ไหมวันนี้ผมให้คุณไปทําสกู๊ปพิเศษมาเออด้วยการพูดคุยกับ พยาบาลท่านหนึ่งใช่ไหมหรือว<ช>่าคนในวงการแพทย์นะครับบ้านเรานะฮะซึ่งตอนนี้กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสรุปมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมจริงในโรงพยาบาลมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมจริงแต่ผมจะพูดชื่อหรือพูดพูดพูดโรงพยาบาลไม่ได้นะเพราะรว่าเพราะว่าตอนนี้มันมันจะมีบางข้อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในนี้มกันได้ครับได้ครับเขาที่ผมสรุปได้ก็คือเขาบอกว่าขณาดนี้โรงพยาบาลเวลาแจกจ่ายหน้ากากกันจะแจกตามบุคลากรในแผนกเช่นสมมติแผนกคุณเนี่ย มีหนึ่งร้อยคนในวันยี่บสี่ชั่วโมงเนี้ยเขาจะแจกให้คุณแค่หนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยคนคือหนึ่งร้อยอันสมมุตินี่คือคร่าวๆเลยนะหมายถึงในยี่บสี่ชั่วโมงในยี่บสี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาจะใช้เป็นวันไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่างานงานแพทย์เขาเป็นเข้าเป็นชิฟยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมก็เลยก็เลยพูดกันอย่างเงี้ยก็คืออ่าโอเคภายในยี่สบสี่ชั่วโมงเนี้ยคุณเอาไปร้อยอันภายในคุณก็คือไม่ว่าจะเสียหายหรืออะไรอ่ะไม่มีเบิก จริงเหรอเบิกไม่ได้ไว้ตายแล้วถ้าคุณจะไปเบิกใช้คุณก็ไปจัดแจกันในแผนกเองเพื่อนคุณอีกคนอาจจะไม่มีเออเออหรืออะไรอย่างเงี้ยคนน่ากลัวใช่แล้วเขาก็แยกมาให้อีกนะว่าเป็นอย่างแผนก OPD อ่ะห้องผู้ป่วยนอกปัญหาคือเขาต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการเยอะใช่คือใครมาก็ถามอาการอะไรเข้ามาตลอดใช่อย่างแรกที่เขาโอกาสที่แมสมันจะปนเปื้อนได้ก็คือผู้ป่วยที่มาแต่ละคนเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยบางคนก็มีโรค บางครั้งมันก็มีการพูดคุยที่ลักษณะกับใกล้เคียงกันมันโอกาสที่มันจะโดนพวกละอองสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยมันก็มีหนึ่งละอย่างที่สองเขาบอกว่าภายในแมสเองเนี่ยเวลาพยาบาลพูดหรือคุณหมอพูดเนี่ยมันจะมีน้ำลายเยอะโอกาสที่แมสส่วนนั้นอ่ะจะเสียหายอ่ะมันก็สูงขึ้นไปอีกอก็คือเนี่ย OPD ก็เสี่ยงแอืมแล้วก็มีแผนก IPD เขาเรียกว่ามันคือแผนกผู้ป่วยในครับ เขาบอกว่าแผนกนี้ก็มีปัญหาเวลาดูแลผู้ป่วยเพราะว่าเขาต้องเหมือนขึ้นอร์ดไปดูแลคนป่วยใช่ไหมมีความเสี่ยงตลอดที่แมสจะเสียหายเช่นเวลาเขาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูผู้ป่วยอย่างเงี้ยผู้ป่วยอาจจะไปเกี่ยวแมสเขาหล่นตกพื้นแล้วพื้นโรงพยาบาลคุณก็รู้อยู่แล้วมันมันมันมีเชื้อโรคเยอะอยู่แล้วโดยปกติพอหล่นลวนหลนพื้นเขาก็จะทิ้งแต่คราวนี้ไม่ได้ แล้วบางครั้งก็เขาอาจจะต้องใช้ซักชั่นคุณเห็น suction ปะที่เอาไว้ดูดเลษดูดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่สารคัดหลั่งมันจะกระเด็นใส่แมสหรือใส่หน้าเขาอะก็มีอีกครับผมและเนี่ยล้วก็คือนี่คือตอนนี้ขาดแคลนนะขาดแคลนขนาดเนี้ยขาดแคลนหนักมากเลยแล้วก็มีอีกอีกอีกแผนกหนึ่งก็คือโออาคือห้องผ่าตัดครับเขาบอกโดยปกติบุคลากรการแพทย์ใช้แมสในห้องผ่าตัดจะเป็นแบบผูกด้านหลังอที่ไม่ใช่เกี่ยวหูเพราะว่ามันอาจจะกระชับกว่าแล้ว เวลาผ่าตัดมันต้องไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดพลาดอะ่ะโอกาสที่คุณจะมาต้องมานั่งพะวงเรื่องแมสซเรื่องอะไรเงี้ยผมผมคาดว่าอย่างนั้นนะเพราะเขายังไม่ได้บอกอรายละเอียดเพราะมันหลุดยากว่าเอะระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์กับพยาบาลเนี่ยก็คือมันป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมเหตุผลที่เขาใส่แมสเข้าไปในห้องผ่าตัดคือเขาไม่ต้องการให้ผู้ป่วยติดเชื้อเขาและเขาก็ไม่อยากติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วยทั้งทั้งหมอและพยาบาลเลยนะแต่คราวเนี้ยก็คือโดยปกติสมัยก่อนเวลาเขาทําการผ่าตัดอ่ะ ก็คือหนึ่งเคสคุณไปผ่าตัดเคสเคสหนึ่งคุณทิ้งแมสแล้วคุณก็ไปหยิบแมสใหม่มาใช้ในเคสต่อไปซึ่งเป็นผู้ป่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่านโยบายถ้าทําตามนโยบายที่เขาให้มาหนึ่งแผนกหนึ่งอันสมมุติวันหนึ่งคุณผ่าตัดสามคนสามเคสคือหมายความว่าพยาบาลเหล่านี้ต้องใส่แมสอันเดียวกันใช่หรือไม่ตายแล้วนึกออกไหมนี่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 ผมผมไม่ได้พูดนะว่าบุคลากรการแพทย์กาลังทําแบบนี้อยู่แต่ผมพูดว่า นโยบายที่เขาโยนมาให้อะคือหมายความว่านี่คือบุคลากรการแพทย์คุณต้องการให้บุคลากรการแพทย์คุณทํางานอย่างนี้เหรอเออคุณลองคิดดิมันสกปรกขนาดไหนอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าพอเกิดเหตุี่มันเกิดมาจากอะไรน้อยเขาบอกมันเกิดมาจากไอ้พรบอใหม่อืมที่รัฐอ่ะเข้ามาควบคุมแมสทุกอย่างอืเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะตามโรงพยาบาลแต่ละที่อ่ะเขาก็มีซัพพลายเออร์ของเขาอยู่แล้วครับตามโรงงานก็ซื้อตรงจากโรงงานครับ อยู่แล้วก็คือแล้วแล้วตอนนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างนึงคือไอ้เมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องแมสผูกหลังอะตอนนี้เขาบอกแทบหาไม่ได้เพราะว่าเหมือนไม่รู้ด้วยเหตุอะไรหรือยังไงไม่รู้ว่าโรงงานที่ผลิตแมสเหล่านี้หันไปผลิตแมสแบบที่เราเห็นกันทั่วไปอะแบบที่เกี่ยวหูหรือเปล่าอันนี้เขาก็ตั้งคาถามอยู่หรือไม่ก็จะเกิดจากการบริหารงานของอีระบบจัดสรรอะไรอนากากอนามัยหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐก็ต้องรอจากหน่วยงานเนี้ย มมาให้ในแต่ในแต่ว no pues, I mean uh, 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 ันเราบริหารจัดการได้โคตรดีอ่ะใช่ซึ่งโคตรทุเรศเลยซึ่งก็ไม่คือคือตอนนี้ก็ตอบคําถามกันไม่ได้เหมือนกันผมว่าเจ้าที่คือตอนนี้เจ้าเจ้าที่กระทรวงสาเออเจ้าที่เขาเรียกอะไรนะการแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงมากเลยนะแล้วคุณอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เขานะออืถ้าเขาเป็นอ่ะไอ้ผู้ใช้บริการคนอื่นเน่ะโอกาสจะติดก็สูงอีกถูกต้องที่บางโรงพยาบาลที่ผมคุยอย่างโรงพยาบาลเนี้ยเขาบอกบางคนเอาแมสไปซักอื แต่แมสพวกนี้มันไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้คุณใช่ถูกต้องกลับไปรีวิวแต่ไม่ไดทำไงได้อะใช่แต่มันแต่คุณลองคิดดูดิเพราะว่าไอ้แมสแมสที่คุณเราเห็นใช้อือคือข้างหน้ามันจะเป็นลักษณะเหมือนสารกันซึมใช่ไหมเคลือบเหมือนเคลือบไม่ให้ไม่ให้น้ํามันทะลุเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเปียกมากๆอ่ะมันก็ทะมันก็อาจจะเสียหายเขาส่วนใหญ่ถ้ามันเริ่มเปียกหรือมีละอองสารขัดหลังเขาก็เปลี่ยนกันตลอดคือของพวกนี้มันต้องเปลี่ยนตลอดแล้วอย่างหนึ่งบางครั้งบางบุ ที่บ้านเว้ย uh huh. เพื่อไปซัก uh huh. โอกาสที่ครอบครัวเขาอะ่ะจะติดโรคก,ก็มีอีก uh huh. แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำไงได้อย่างเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะใช้แมสที่แบบอันใหม่คุณก็ต้องไปจัดหาซื้อเอง uh huh. แล้วหนึ่งก็คือคุณก็รู้อยู่ว่าแมสสมัยนีย้หนึ่งแพง uh huh. เขาใช้ในการทำงานนะครับ uh huh. สองหาที่ไหนอะ่ะ uh huh. ใช่ไหม uh huh. บางทีมีเงินแล้วนะคผมเชื่อว่าแพทย์หลายๆคนน่ะเขาก็ซื้อพยาบาลหลายๆคนก็ซื้อเพราะยังไงไอ้เงินแค่เนี้ย กับชีวิตเขาหรือครอบครัวเขาอย่างไงมันก็คุ้มค่ากว่าถูกต้องถูกต้องแต่ปัญหาคือเขาหาซื้อได้หรือเปล่าแล้วก็สามเขาบอกบุคลากรการแพทย์เนี่ยเวลาไปทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือคุณทิ้งสเตชันคุณไม่ได้นานเพราะว่าบุคลากรมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะอะแล้วคนคเออแล้วคนผู้ใช้บร,ริการก็เยอะอะเขาจะเอาเวลาที่ไหนอะออกไปซื้อถ้าเกิดวันนั้นมันฉุกเฉิเนจริงๆว่าแม้ที่แม่กูแม่งขาดแล้วแต่ตอนนี้กูไม่มีกูจะไปซื้อที่ไหนกูไม่มีเวลาแล้วให้ทํายังไงเขาบอกกลายเป็นว่าตอนนี้พยาบาลบางคนอะ ที่เขารู้สึกว่าเดินในโรงพยาบาลหรือเมื่อก่อนคุณจะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเวลาเดินไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาเขาอยู่ในอร์ดเขาก็จะใส่แมสกันตลอดเดี๋ยวนี้ก็คุณอาจจะเห็นภาพที่แบบบางครั้งเขาก็ต้องถอดเพื่อประหยัดไว้ใช้ในในเวลาที่จําเป็นจริงๆซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ what the fuck ใช่เออแล้วก็เขาแล้วแล้วพยาบาลท่านนี้ก็ยังคุยกับผมอีกว่าในประเทศที่เจริญแล้วอ่ะคือไม่จําเป็นต้องมีเ,เหตุฉุกเฉินนะโรงงานผลิตแมสหรืออะไรพวกเนี้ย p r i o r i t y หลักในการขายอ่อะต้องเป็นโควตาโรงพยาบาลก่อนอืคือโควตาโรงพยาบาลเท่าไหร่แม้จะชิปไปที่โรงพยาบาลก่อนอืหลังจากนั้นมันเหลือขาดเหลือเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรเหลือเหลือเท่าไหร่มันถึงจะออกสู่เหมือนที่คุณไปซื้อตามเซเวนนะ่นร้านขายปลีกหรือว่าเป็นเอกชนนะแต่ปัญหาแต่เมืองไทยไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แล้วก็ล่าสุดอย่างที่เราฟังคุณจุรินเขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าของกระทรวงาพาณิชย์ก็เข้าไปควบคุมพวกโรงงานผลิตแมสหมดแล้วโดยใช้ทหารด้วยนะโดยใช้ทหารหน่วยง,งานความมั่นคงเข้าไปควบคุมการผลิตอะไรต่างๆด้วยนะฮะม,มึงบริหารกันยังไงให้ออกมาชิบหายขนาดนี้เนี่ยอืประสบมากอะ่ะใช่โคตรเลดอะ่ะเละเทะมากเลยอะ่ะ <laughs> ประเทศตอนเนี้ขยขี้อีกแล้วนี่มันเละเทะเพราะทะหารจริงๆนะเนี่ยใช่ก็เละเทะเพราะ โอมันก็เขาเรียกว่าลูกไล่ทหารนะห่วยอ่ะถ้าพูดตรงๆไอห่วยะพวกพวกรัฐบาลชุดนี้ก็ลูกไล่ทหารกะห่วยถ้าไม่ใช่ทหารนะอะไรเนี่ยยังยังยังไม่จบยังไม่จบอีกอ้าว่ามาเขาบอกว่าแล้วตอนนี้จากการสังเกตของเขาของพยาบาลท่านนี้ยเวลาแบบเขาก็เริ่มเห็นแบบผู้ใช้บริการแบบเวลามาโรงพยาบาลทุกคนก็จะใส่แมสใช่ปะ แต่เขาบอกว่าด้วยด้วยที่เขาดูด้วยสายตาแมสหลายอันมันไม่ได้คุณภาพอยู่แล้วบางอันก็เป็นชั้นเดียวเขาบอกสามารถเห็นได้เร็วมันเป็นแค่แบบหน้ากากชั้นเดียวซึ่งมันกันอะไรไม่ได้เออแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงนะเนี่ยใช่แล้วเขาก็ผมผมผมก็สอบถามว่าเพิ่มนี่คือเหมือนอยากรู้ส่วนตัวเรื่องแมสผ้าที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมว่ามันเฮ้ยจริงอ่ะมันมันใช้งานได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคนเปลี่ยนมาใช้แมสผ้าอย่างน้อยเราก็จะช่วยในการประหยัด ในตัวแมสที่เป็นเหมือนเซอร์เคิลแมสที่เขาใช้ในโรงพยาบาลน่ะได้บ้างก็คือจะได้บุคลากรการแพทย์เหล่านี้ยเขาจะได้เอาไปใช้จะมีโคดตาเหลือให้เขาเยอะๆว่างั้นเถอะเราเราไม่ใช้แบบรีวิสกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นผ้าที่เหมือนกันเชื้อโรคได้มันจะมีมันจะมีผ้าผมก็จาดีเทลไม่ได้นะแต่มันต้องเป็นแบบผ้าหลายชั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเขาบอกกันได้แต่เขาบอกให้ระวังอย่างหนึ่งคือเวลาคุณใส่แล้วอ่ะอย่าพยายามทําให้ตัวเองแบบเหมือออกเยอะ พอเขาบอกว่าถ he hey, ้าสมมติมันเหงื so ่อออกเยอะสมมติคุณลองจินตนาการมีสารคัดหลั่งติดมาแปะแผ่นแรกแค่แล้วคุณมีเหงื่อเข้าไปแบบซึมจากข้างในอีกอ่ะประสานกันเออดูดกันเข้าไปเขาบอกว่าโอกาสติดเชื้อจากไอตัวสารคัดหลั่งข้างนอกเนี่ยก็มีอีกเออเพราะว่าเขาบอกแมสผ้าหลายหลายหลายๆอันในตลาดเนี่ยที่มันที่มันพิสูจน์แล้วนะว่ามันกันในผู้เชื้อโรคได้ก็มีเพราะว่ามัน คือไอ้เชื้อโรคเหล่านี้บางคนตอนแรกผมก็สับสนเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกไปดูแบบไซต์จำนวนไซต์เชื้อโรคโควิดคือมันเล็กเท่าไหร่จำไม่ได้ละคือมันเล็กกว่าพีเอ็มสองจุตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ในหน้ากากพีเอ็มสองจุดห้ากูก็กันไม่ได้กันไม่ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่พอไปอ่านมาคือมันต้องการตัวแบบเหมือนตัวน้าพาซึ่งเป็นสารคัดหลั่งหรือเป็นลักษณะหยดน้ำละอองใช่ซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วมันยังไงมันก็ใหญ่กว่าอีตัว PM เอมยู่แล้วฉะนั้นแมสูพวกนี้ก็คือก็คือถ้าาคนปกติธรรมด ผมว่าอยากให้หันไปใช้ที่แบบรีวูสกันนะแล้วก็ลดขยะได้วยแล้วเราแล้วเราแล้วตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องขยะอยู่แล้วแล้วเราก็เคยได้ทาเทปกันเรื่องขยะจําได้ไหมที่เขาพูดจากโรงพยาบาลอะไรใช่คือไอ้แมสพวกนี้จริงๆมันคือขยะติดเชื้อซึ่งจริงการทำลายอ่ะมันมีวิธีพิเศษนะฮะใช่ก็เคยมีบางเขาเรียกว่าอะไรบางเพจก็ออกมางณรงว่าไอ้ตัวแมสเหล่านี้ เมื่อคุณใช้เสร็จแล้วอย่าไปทิ้งรวมกระถังขยะปกติให้แยกให้แยกใส่ถุงไว้แล้วก็ไปทิ้งตามโรงพยาบาลแต่ผมไม่รู้นะว่าโรงพยาบาลเขาจะรับเปล่าเพราะว่าวันนั้นเราก็รู้กันอีกว่าโรงพยาบาลต้องจ่ายค่าทําลายขยะติดเชื้อเนี่ยตันละหมื่นบาทถูกต้องที่วันนั้นเราไปจําได้ไหมที่คุยกับของกรทมอ่ะเรื่องที่เขา m a n a g เรื่องขยะกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเพราะว่าเขาต้องใช้รถเย็น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายอ่ะแช่ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเผาทําลายฉะนั้นค่าจัดการขยะติดเชื้อพวกเนี้ยมันจะสูงมากโรงพยาบาลก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ใช่แต่ผมมองว่าอันเนี้มันต้องเป็นนโยบายจากรัฐอ่ะคือคือมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วแล้วทุกคนแม่งก็ใช้ s ูเปอร์โคแมสกันหมดอ่ะคือผมมองว่ารัฐก็ต้องมีนโยบายเรื่องนี้อีกก็พอเราพูดอย่างนี้ครับเราก็พูดไปเถอะ นะฮะแต่รัฐมันก็ทํำงานห่วยๆกันเหมือนเดิมนะครับออแล้วก็รัฐภายใต้การดูแลของประยุทธ์จันโอชาและพรรคพวกตอนนี้ยังไงก็ขอโทษนะฮะยังไงก็ชิบหายนะฮะเออ,เอ,อนะฮะก็แล้วก็อันนี้ขอขอ,เ,อ,อเล่าให้ฟังส่วนตัวนิดนึงแล้วกันว่าเท่าที่มีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดว่าเหมือนผู้บริหารโรงพยาบาลมีการแอะ เออใช่ใช่เล่าเลยนะฮะถ้ามีการแอบขึ้นมาก็จะโดนย้ายทันทีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเพราะว่าพยาบาลคนนี้เขาก็บอกว่าเขาโดนสั่งมาเลยนะว่าเวลาคุณมีปัญหาอะไรเรื่องแมสหรือว่าเรื่องเนี่ยที่แบบที่เห็นเห็โพสต์กันไปก่อนหน้าเนี้ยเขาสั่งห้ามเลยนะครับผมว่าห้ามเด็ดขาดในการที่จะโพสต์อะไรเหล่านี้ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมนะฮะม่ง้นอาจจะโดน เพนอตี้อะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราก็เป็นสื่อพูดให้ละกันครับ่นะฮะว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าถ้าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยออกมาโวยวายหรือออกมาส่งเสียงเรื่องของปัญหาหน้ากากอนามัยที่มันขาดแคลนกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเมื่อเขาโวยวายปุ๊บเนี่ยเขาโดนสั่งย้ายนะฮะเขาโดนคุกคามใช่ครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่ารังเกียจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศเราตอนนี้อเราต้องบอกเลยว่าเฮ้ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอ่ะผมจะเทียบให้เป็นเหมือนทหารก็ได้ฮะอ,อคุณจะได้เห็นภาพง่ายๆเพราะเราเคยชินกับทหารเหลือเกินนะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเปรียบเหมือนแบบสเปเชียลฟอร์สอ่ะเหมือนแบบหน่วยรบพิเศษอ่ะคือเป็นแบบคนที่เก่งมากๆอะที่เขาเก่งเฉพาะทางของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยแล้วสมมุติเขาล้มหายตายจากขึ้น ขึ้นมาเขาป่วยเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมาได้เนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าแล้วใครจะมาดูแลรักษาเราละ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาคนมาทดแทนบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้แบบชั่วข้ามคืนมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทุกวันนี้ก็ปริมาณก็ไม่พออยู่แล้วเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยแล้วก็บุคลากรลดหายตายจากไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกเนี่ย เราจะทำยังไงอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐครับมึงแยกแยะนิดนึงว่าอะไรมันสำคัญแล้วก็คุณให้หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปควบคุมการผลิตแล้วก็การจําหน่ายอะไรก็ตามของไอ้หน้ากากเหล่านี้ยมึงทาหน้าที่กันภาษาอะไรวะโรงพยาบาลเขาขาดแคลนอะ่ะทุเรศเออแล้วแล้วลสิมันมีอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พยาบาลท่านนี้พูดกับผมอะ่ะเขาบอกเขาเจ็บสุดอ่ะคือตอนที่เขาเห็นอีพอลบอ,บอที่แบบสามารถสง่งออก หน้ากากอนามัยได้ที่ออกมาแก้ตอนหลังอย่างีฉบับหนึ่งฉบับล่าสุดใช่ไหมเขาบอกอันนั้นพอเขาได้ยินแล้วเขาแบบเจ็บปวดคือเหมือนเจ็บปวดอ่ะคือเหมือนตอนนี้กูก็แย่แล้วแล้วทําไมยังมีกฎหมายคือรู้ว่ามันคุณจะมาอ้างว่ามันมันต้องได้รับการยินยอมมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลหรือว่าในระดับกระทรวงหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันมันทําลาย จิตใจของคนที่กําลังแบบเหมือนเขาเรียกว่าคือจริงๆผมมองว่าบุคลากรการแพทย์เหล่านี้ตอนนี้ยคือเป็นด่านหน้าที่เขาจะช่วยคุณได้นะเมื่อเกิดการโรคระบาดแบบหนักๆอะถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าวันหนึ่งเขาโดนทําลายไปก่อนแล้วอะและอีกหน่อยถ้าคุณเกิดมันเกิดเป็นแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์เงี้ยคุณจะทํายังไงกันวะแล้วเราจะเอาตัวรอดกันยังไงวะแต่วันนี้เรามาถึงจุดที่เราเห็นแล้วครับว่าประเทศไทยเลทเทแค่ไหนคือมันรับเราเรามาถึงจุดนี้แล้ว ก็ประชาชนทุกๆคนคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราเห็นกันแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในความเละเทะชิบหายขนาดไหนใช่แล้วก็ผมว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นแล้วว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันคือความชิบหายของประเทศนี้จริงๆแล้วก็ประเทศนี้เสียหายไปเยอะมากแล้วตั้งแต่6ปีที่แล้วนะครับจนมาถึงวันนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศนี้อีกไม่นานคงไม่รอดครับ รู้แล้ววันนี้ผมอยากให้เขาใส่แฮชแท็กอะไรว่าแฮชแท็กทวงหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์เออเอาไหมทวงหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ดีไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่แหละเขาเขาเขาเอาเขียนอย่างนี้แล้วกันแฮชแท็กหน้ากากหน้ากากอนามัยให้หมอและพยาบาลเออเออแล้วเอาตัวนี้ไปเลยนะช่วยช่วยพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมหน้ากากอนามัยแฮชแท็กหน้ากากอนามัย ให้หมอและพยาบาลดีด้วยเพราะว่ามันเข้ากับเพราะอันนี้มีคุณอนุทินอยู่เออเออแล้วเดี๋ยวคุณจอร์นเซ็นด้วยนะตัวนี้แบบพิเศษเซ็นให้ด้วยนะชุเลดมากนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าประเทศไทยชิปหายฮนะตอนนี้ออประเทศไทยชิปหายวัยป่วงอยู่นะฮะแล้วก็ใครก็ตามที่ยังสนับสนุนออรัฐบาลน,นี้อยู่เนี่ยนะครับส้นตีนฮะจริงๆ <laughs> รง,รงผมขอพูดนี้เลยเหมือนออคุณกําลังพยายามฆ่าคนอื่นหางอ้อมอยู่ใช่ครับเออแล้วคุณก็ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเรื่องที่มันกําลังเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้เลยอ่ะใช่ครับนะฮะ ผมแบบรู้สึกทุเลศมากเออแล้วก็แบบผมแบบเห็นแบบเนี่ยอย่างสื่อแบบเนี่ยอย่างเนี่ยสื่อที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็เชียร์รัฐบาลเนี่ยส้นตีนเถอะจริงๆคือแบบว่าประเทศชิมหายขนาดเนี้มึงยังแบบว่ายังเข้าข้างรัฐบาลห่วยๆแล้วก็แบบข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่แบบทุเลตทุเล็อีกอวะคือแบบแล้วถ้าวันหนึ่งไอ้โรคระบาดเนี่ยมันดันไประบาดในอื ในสานักข่าวนั้นน่ะอืเขายังจะมาพูดอย่างนี้อีกไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับผมผมยากรู้มากเลยก็แฮชแท็กได้สองอันครับแฮชแท็กอันแรกหน้ากากอนามัยให้หมอและพยาบาลกับแฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือรัฐบาลส้นตีนแล้วกันอืนะครับนะฮะใส่คู่ไปเลยฮะให้คู่เลยผมแนะนาเป็นคู่หน้ากากอนามัยให้หมอและพยาบาลกับแฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือรัฐบาลส้นตีนนะครับนะฮะใช่ครับผมอ่ะโอเค ก็หวังว่าจะเป็นเสียงหนึ่งนะครับให้บุคลากรทางการแพทย์ในเมืองไทยนะครับที่กำลังต้อง struggle นะห,หรือว่าต้องเอาขาเรียกว่าอะไรแบบดิ้นรนอยู่ตอนนี้นะครับกับความลำบากที่ต้องเจอแล้วก็ทุกความเสี่ยงในทุกวินาทีในการทำหน้าที่การงาน ของคุณเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เด <di> <tube> ี๋ยวต้องบอกคนในคอมเมนต์ด้วยนะบอกที่ที่เราให้ใส่แฮชแท a กเนี่ยเราอยากให้แชร์ไปแล้วใส่แฮชแท็กวงบนคลิปไปแชร์ไปที่ Facebook ของคุณนะครับแล้วก็ Hashtag อันไหนก็ได้หรือว่าจะทั้งคู่เลยก็ได้นะครับ Hashtag อันแรกก็คือหน้ากากอนามัยให้หมอและพยาบาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Hashtag ที่ว่ารัฐบาลส้นตีนนะครับนะฮะ เดี๋ยวขอขอเล่าให้ผู้ฟังฟังก่อนได้ไหมว่าตอนแรกที่เราทำท็อปปิกกันอ่ะเราคุยกันว่าเออเราอยากจะโทนดาวลงนิดนึงจากหาเรื่องเราเลยมาเปิดอันใหม่เราจะไม่พูดเรื่องแบบการเมืองอะไรสักเท่าไหร่นะเออเราจะไม่แรงเราจะไม่สรุปตอนนี้หาเรื่องแม่งดูเป็นแบบหาเรื่องแม่งขี้มดไปเลยครับผมนะฮะเบาสบายนะฮะครับผมอ่ะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าที่ผมอยากพูดเมื่อวานก็คือเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทน คุณได้ยินบ่อยไหมครับเนี่ยอะไรนะฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันดับป่ะเนี่ยไม่ดับใช่ไหมไม่ดับเลตกใจมาเลยช่วงนี้เกิดอาการนอยนะครับผมโอเคเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนคุณได้ยินบ่อยไหมครับเนี่ยได้ยินบ่อยครับคุณคิดว่าเพราะอะไรอืมผมรู้สึกว่ามันมาจากแบบแนวคิดของคนบางกลุ่มที่ที่รู้สึกว่าเหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่แบบ ทนกับเรื่องเล็ก,ลกๆ,ๆน้อยๆไม่ได้อะไรเงี้ยเออพอตอนแรกผมก็สงสัยเว้ยผมเลยไปนั่งไปนั่งคิดนั่งคิดอยู่หลายวันเลยว่าคำนี้มันแบบมันจริงปาวะหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณว่าไงผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและการเกิดที่แบบมันคนคนคนยุคกันอะคนสมัยก่อนมันจะแบบคือมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนคนสมัยก่อนแม่งสามารถทําอะไรนานๆได้อยู่ที่เดิมหรือแ,แบบอดทนอะ อดไปเรื่อยๆกูอดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าผมคิดว่าโครงสร้างทางสังคมสมัยที่เขาเกิดแล้วเติบโตมามันมีความมั่นคงกว่านะปัจจุบันนี้นึกออกไหมแล้วโลกมันไม่ได้หมุนเร็วขนาดนี้เทคโนโลยีแบบทุกวันมันแบบมันมาแบบป้าบป้าป้าป้าบอ่ะแล้วผมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมาในยุคเนี้เขาต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วมากอ่ะใช่ใช่ไหมแล้วเขาจะไม่พยายามจะเสียเวลาอะไรกันนานๆกับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่อ่ะผมเลยมองว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งอ่ะ ผมว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่เปิดใจมากกว่าไม่พยายามจะเข้าใจเนเจอร์มากกว่าอแล้วอย่างโลกสมัยเนี้ยมันไม่ใช่โลกของผู้ใหญ่แล้วนะใช่มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วคุณจะใช้วิธีการเดิมๆแล้วคุณคิดว่าไอ้วิธีที่คุณดําเนินชีวิตมาตั้งแต่เด็กยันโตตอนเนี้ยมันมันยังมันยังใช้หลักการนั้นได้อยู่อ่ะสมัยนี้มันไม่ได้แล้วสมัยนี้เราก็เห็นเด็กๆมากมายเขาเปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่นเลยนะคือไม่ใช่ว่าเขาเบื่อง่ายเลขี้เกียจนะเพราะเขารู้สึกว่าเขามีพ o ง e n t i ย l ในการที่ทาอะไรที่แบบ เฮ้ยกูทาอันน <no ี้แบบเฮ้ยแม่งไม่ใช่ว um ่ะก <uh uh ูว uh ่าแม่งกูกูทำอางอื่นกูว่าแม่งดีกว่าเขาก็ไปทําอย่างอื่นอยู่นี้คุณสามารถเห็นงานอะไรที่แม่งแปลกๆบอกสมัยก่อนน่ไปคุยกับผู้ใหญ่มีงานฟรีแลนซ์ใช่ป่ะสมัยยุคแม่เราวัยรุ่นเนี่ยเออจะบอกว่าทำงานอะไรฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์คืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็คนก็รับสมัยสมัยเทรนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนี่แบบต้องเป็นราชการรัฐวิสาหกิจเพราะผมมองว่าสมัยนั้นเน่ะแบบ ถือว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์ได้ไหมได้สิได้เบบี้บูมเมอร์ผมการู้สึกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็ต้องเท้าไปก่อนว่ามันเป็นยุคเด็กที่เกิดมาจากหลังสงครามโลกใช่ไหมช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่คนมันตายไปเยอะมากแล้วก็เป็นยุคที่แบบโลกกําลังแบบเฟื่องฟูอะเหมือนยุคทองอ่ะใครทําอะไรแม่งก็แบบไม่มีใครเจ๊งอะผมมองอย่างนี้เลยเนาะมันเจ๊งยากมากเลยมันพังไปเยอะมากแล้วใช่มันพังไปเยอะมันเป็นการสร้างชาติสร้างอะไรกับมาทุกที่ในโลกอะผมเลยคิดว่าโอกาสของ ของคนในสมัยนั้นน่ะเขาก็เขาก็ได้โอกาสแบบแบบแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยสามารถจะรู้สึกว่าความมั่นคงของชีวิตอ่ะเขาไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเยอะคือสมมติเขาเป็นราชการสมัยก่อนราชการสวัสดิการดีจะตายใช่แล้ววิสาหกิจก็สวัสดิการดีจะตายแต่สมัยนี้ผมบอกเลยนะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆราชการและวิสาหกิจเขาไม่ได้เบนฟิตไม่ได้เวิร์กใช่ไม่ได้เบนฟิตอะไรแบบขนาดนั้นคือราชการผมอาจจะพูดมากไม่ได้แต่ละวิสาหกิจอ่ะแน่นอนเพราะผมก็เป็นคนนึงที่เคยสัมผัสระบบและวิสาหกิจมาเองว่ามันไม่เหมือนกันแล้วเว้ครับเออเอาแค่ใน เนี่ยเอาแค่ในสมบตอนตอนอยู่ในการเป็นไทยอ่ะ嗯嗯ขนาดคอนแทคของรุ่นที่เขาอยู่มาก่อน嗯嗯ก็คือไม่ถึงกับรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรอกก็มีก็มีบางส่วนยังอยู่อยู่เบบี้บูมเมอร์แบบหลังๆแล้วอ่ะ嗯嗯มาแต่เขาไม่ต้องจ่ายภาษีเองเ้ยเหรอใช่โอ้โหมีง,งี้ด้วยใช่เพราะว่ารายได้ลูกเรือมันสูงไงโหออนึกออกไหมเหมือนประมาณว่าเอามาคำนวณภาษีแล้วอ่ะมันสูงคือแต่ผมแต่ไม่แต่แต่ปัญหาคืออันนี้แต่อันนี้ก็เข้าใจเขาอย่างหนึ่งคือ จุดมุ่งหมายเขาคือสมมติเราทํางานได้เงินมาใช่ไหมในค่าบินนะแต่อย่าลืมว่าเราต้องเอาเงินไปใช้ในต่างประเทศเราต้องไปกินข้าวต่างประเทศตลอด,ดนะดดฉะนั้นค่าครองชีพเราจะสูงของคนในประเทศอยู่แล้ว <mm> คือเข้าใจเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเขาเลยม,มองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอตัวในส่วนของเงินเขาเรียกว,ว่าไฟเพอร์เดียม <mm> เนี่ยบริษัทจะเป็นคนจ่ายภาษีให้แต่พอเด็กรุ่นใหม่อ่ะมาไม่ได้อเด็กรุ่นใหม่มาได้การคํานวณคือใช้หลักคํานวณของ เหมือนพวกรับวิสาหกิจอ่ะคือว่าเขามี allowance สมมติเขาบอกรับวิสาหกิจวันหนึ่งคุณไปทางานต่างประเทศคุณอาจจะได้พันห้าก็คือคือพันห้าเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไปคํานวณภาษีรายได้ตอนปลายปีคือแต่ถ้าคุณได้เกินพันห้าต่อวันเนี่ย,ยรายได้นั้นอะ่ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นรายได้ของคุณนะแล้วเขาจะเอาจํานวนต่างส่วนต่างเนี่ยมาคานวณภาษีปลายปีให้คุณไว้คือมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากแล้วผมเนี่ยแล้วก็ลุกเนี่ยไปไกลละผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เหมือน สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันฉะนั้นผมอยากผมวอนให้แบบคนที่เป็นเบบี uh ้บูมอ่ะเลิกมองโลกอะไรเป็นแบบเหมือนเดิมๆสักทีอะ่ะ uh huh. แล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กอะ่ะ uh huh. เข้าไปทำอะไรที่มันแบบใหม่ๆบ้าง uh huh. แล้วก็เข้าใจเขาบ้าง ก็คือแต่และองคอ์กรนะครับก็อาจจะต้องคำนึงถึงการปฏิรูปองคอ์กรตัวเองด้วยเหมือนกันนะให้รับมือกับคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ช่วยไม่ได้ฮะคือก็คนรุ่นใหม่คือคนที่กำลังจะมาเป็นแรงงานกำลังกำลังคนหรืออะไรก็ตามให้กับบริษัทของคุณในอนาคตด้วยแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยเพราะฉะนั้นคือตัวคุณเองก็ต้องปรับเข้ากับโลกโลกแล้วก็ปรับเข้ากับแรงงาน สมัยใหม่ของคุณด้วยเหมือนกันออนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณต้องทําความเข้าใจอ่ะแล้วก็แบบอย่างเรื่องสิทธิเรื่องของอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรความแฟร์ในแง่ของรายได้ในแง่ของการมีโอทีสวัสดิการอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานที่คุณจะต้องคำนึงถึงแล้วก็ต้องต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้วเขาจะเรียกร้องอยู่แล้วแต,แต่มันแต่มันมีจุดหนึ่งที่เขาคิดไม่ถึงนะคือมันมีหลายๆงานที่มันได้รายได้เยอะมากนะแต่เขาอยู่ในระบบของของของคนรุ่นเก่าไม่ได้เว้ยเหมือนเขามีไฟที่ไปทําอะไรที่มากกว่าน,นี้ทั้งทงที่รายได้เขาแม่งโอเคแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบวัฒนธรรมองค์กรหลายๆองค์กรอนะ่ะผมว่ามันต้องเปลี่ยนด้วยเว้ยถ้าคุณอยากให้ให้องค์กรคุณน่ะแบบเจริญไปพร้อมกับโลกโลกาภิวัตอ่ะคุณก็ต้องปรับตัวจากเนี่ยแหละ เบสคนรุ่นใหม่อะเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคที่สูงที่สุดใช่ไหมมันเขาจะเติบโตเป็นส่วนหนึ่นเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่อีกหน่อยเขาจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นไม่ว่าคุณทาธุรกิจอะไรอะถ้าในภายในองค์กรคุณเนี่ยคุณยังแฮ n ิ l i n ของวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ไม่ทันอะสุดท้ายคุณก็จะแพ้ในตลาดอยู่ดีไว้ คืออันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยแบบเราจะต้องแบบว่าประครบประงมและอะไรต่างๆคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่อย่าง,างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับสภาพาความเป็นจริงกันนิดน,น,นึงว่าเฮย้ยก็คนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานน่ยมันก็จะเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วต่อไปเนี่ยคนที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกฐิจมันก็คือคนรุ่นใหม่จริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจแล้วก็เจอกันครึ่งทางกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการเนี่ยเออมันก็น่าจะทําให้การทํางานแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวคุณเองแล้วก็ของโดยภาพรวมเนี่ย มันไปได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตราหน้าหรือว่าแบรนดิ้งคนรุ่นใหม่ว่าเป็นคนที่ไม่อดทนละกันมันคนละแบบกันเอแต่ถ้าใครคิดไม่เหมือนผมก็ช่วยคอมเมนต์มาก็ได้นะเผื่อผมจะได้ไอเดียใหม่ๆบ้างใช่ใช่ใช่แชร์กันมาได้นะครับนะฮะเออเรามาพูดอีกเรื่องหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอนีนิดนึงได้ไหมฮะเออพอดีมีข่าวล่าสุดบอกว่าด่วน ผู้มนวยการสุวรรณภูมิลาออกนะครับพอ,อ,อสุวรรณภูมิลาออกท้อมาตรการคุมโควิดแฉยิบไม่ได้รับความร่วมมือชกหน้ากากเมื่อวันที่12มีนาคมก็คือวันนี้นะฮะนนิติในสิริสมัธการกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่ากาเซียนไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่านาวาโทใช่ไหมสุทีรวัตรนะฮะสุวรรณรัตน์นะครับผู้มนวยการ ทากาศยานสุวรรณภูมิได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งเมื่อวานคือวันที่11มีนาคมโดยตนได้รับหนังสือลาออกวันนี้นะครับและได้ยับยั้งการลาออกแล้วโดยนาวทสุธีรวัตรเนี่ยนะครับได้ขอลาหยุดงานเป็นเวลา7วันเพื่อกลับไปตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอีกครั้งส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตนยื่นหนังสือลาออกจากทอทด้วยนั้นเป็นเพียงข่าวลือไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะครับซึ่งเขาบอกว่า คือสาเหตุที่ยื่นลาออกเนี่ยนะครับนะเนื่องจากรู้สึกท้อแท้กับการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ไม่ได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะจากหน่วยงานภายนอกเช่นตำรวจทหารและกอรมนอือ ทำให้หน่วยปฏิบัติอย่างทอทอนะครับกรมควบคุมโรคและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทํางานการคัดกรองผู้โดยสารโรคโควิด1 9ด้วยความยากลําบากไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นสาเหตุให้ปัญหาแรางงานไทยกลับจากประเทศกเทศกาหลีไม่ผ่านการคัดกรองอือีกแล้วนะฮะคุณอีกแล้วนะฮะตำรวจทหารและกอรมนอีกอรมนอเนอี่ย ตกลงมันใหญ่มากเลยววะก็ไม่เข้าใจคือไม่ว่าใครจะทําอะไรมันต้องมีังเขางบประมาณตั้งหมื่นล้านนะฮะก็รบนอเนี่ยนะใช่เขามาทำอะไรวะเอาไปให้หน่วยงานที่เขาจำเป็นไหมครับผมไม่รู้ว่าผมมองแบบจะมามองว่าผมแบบนกาทีฟหรืออะไรก็ได้นะแต่แบบอ๋อผมผมนกากตีฟกับทหาร และกอร์โมนอยู่แล้วครับผมนะฮะเพราะทหารก็มาเสือการเมืองทหารก็ทำประเทศจีพายกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับนะฮะอ่าโอเคขออีกย่อหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับกับการระบายความรู้สึกนะฮะของผู้ที่ ลาออกนะครับสำหรับผอ,อสุวรรณภูมินะฮะบอกว่าไม่มีการบูรณาการอีกแล้วนะฮะไม่มีการบูรณาการการทํางานตามที่ได้ประชุมตกลงกันไว้เช่นเจ้าหน้าที่บางส่วนรู้สึกหวาดกลัวเกี่ยงกันปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผีน้อยผู้กลับจากประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆมีภาระเพิ่มขึ้นทั้งที่มีภาระหนักอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีอุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอและจัดส่งล่าช้าโดยเฉพาะหน้ากาก,กอ,อนามัยโดยทอท,อทอ ถูกหน่วยงานราชการด้วยกันเองขอโคต้าตัดหน้าเอาไปใช้ก่อนทั้งๆที่เจ้าหน้าที่สนามบินมีความต้องการใช้มากกว่าทําให้การปฏิบัติงานคัดกรองภายในสนามบินเป็นไปด้วยความยากลําบากและยังขาดการสนับสนุนที่ชัดเจนและเด็ดขาดจากผู้ใหญ่ทําให้นาวาทโทสุทธีรวัตรรู้สึกท้อแท้จนต้องลาออกครับคือคือคุณเคยเห็นเหตุการณ์ที่หน่วยงาน เหมือนไอ้เรื่องหน้ากากที่คุณสุรกากรกับกระทรวงอะไรกรมการค้าภายในปะตีที่ตีกันอยู่่คือผมเป็นเป็นสิ่งที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนุย้ยตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นหน่วยราชการแม่งฟ้องกันนะนึกว่า <laughs> นี่คือมันเป็นสิ่งที่แบบคุณแม่งไม่เคยได้เห็นแล้วคุณแม่งได้เห็นในยุคเนี้ย uh huh. แล้วแม่งฟ้องกันอ่ะแม่งโคตรตลกอ่ะ <Camp o. S 2> คือคุณเป็นหน่วยเป็น <laughs> ไปฟ้องโคศกใช่ไหมว่าแบบรายงานแบบข้อมูลเท็จแบบเพี้ยอะไรของพวกมึงสุดยอดเนอ่อ <laughs> อ้สรุปแฮชแท็กรัฐบาลส้นตีนี่ตอนนี้จริงๆแล้วขึ้นเทรนด์ทวิ t เตออยู่แล้วนะฮะมีอยู่5 7 7 0 0 0ทวีตตอนนี้แม่เจ้ารัฐบาลส้นตีนฮะผมว่าเราเป็นคนนำเทรนด์ต้องมีคน500,000คนดูอยู่ตอนนี้แน่ๆอย่างนี้เราเดินมอบได้เลยนะเรดินมบเรามี500,000เลยใช่ป่ะหุยล้านกับปศสสบายอครับผมห้ึ่งนของกบปศก็น่าจะล้มรัฐบาลได้แล้วมั้งครับผมนะฮะรัฐบาลส้นตีน เราขอจะมาเล่าเรื่องดราม่าอีกเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องของพลที่ขายเสื้อเนี่ยแหละมีเพจหนึง่งเขาชื่อกอไก่เขาก็มาแชร์ฟังว่าว่าสมัยก่อนเขาทาเสื้อพวกเนี้ยแบบรอรัฐบาลขายมากแบบเยอะมากขายแบบขายดิบขายดีเป็นเทน้ํา,าเทาน้ำห้าพอวันหนึง่งอ่ะใกล้ๆช่วงเวลาที่เป็นช่วงงานวิ่งไล่ลุงเมื่อปีที่แล้วอ่ะมีคนข้างบ้านมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยมีคนหัวเกียนะอมาแอบแบบ ถ่ายรูปหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆตำรวจเออเขาก็เลยีวิ่งไปถเออเขาก็เลยรีบวิ่งรีบวิ่งลงไปถามเลยว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเขาบอกเออเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อใช่แต่แบบเขาบอกว่าเขามาตามหาโจรทาหาผู้ร้ายที่ขับรถผ่านมาแถวนี้เขาไม่ได้มาถ่ายบ้านคุณหรือไงก็อย่างเงี้ยแหละก็เหมือนสไตล์แบบครับผมเนียนเนียนไม่ผมไม่ว่าไม่เนียนผมก็พยายามเก็ตบีเสร็จแล้วแม่งก็ วันหนึ่งเขาก็โดนเขาบอกว่าเออแล้วเขาก็บอกว่ามีถามเขาก็เลยไปถามแบบพวกผู้หย่งผู้ใหญ่ตำรวจที่แบบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพื่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขากำลังเพ่งหน้นเรื่องม็อบอืมอีม็อบวิ่งไล่ล,ลุงเนี่ยก็ไ<ค>อเสื้อตัวน,นี้ก็คือวิ่งไล่ลุงใช่ไหมเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเขาก็เลยสามพอสามสี่วันถัดมาเขาเขาก็ชุดน,นั้นเขาก็เริ่มพยายามพอาพๆหยุดขายแล้วนะเพราะว่าเขากลัวมีปัญหาเออเขาก็หยุดหยุดไปก่อนอะไรเงี้ยสรุปสามสี่วันผ่านมาตอนเช้าประมาณสิบโมงลูกน้องเดินขึ้นมาบอก เฮียมีสขบมาหาอตอนแรกก็นึกว่ามาหนึ่งสองคนปรากฏว่ามายี่สิบจริงเหรอ,อสอขบ,ม,สขบมายี่สิบคนทีมสขบมายื่นหนังสือก่อนออว่าทางตํารวจนครบาลขอแจ้งให้ทางสขบเข้ามาตรวจสอบบริษัทนี้ด้วยเสื้อยี่ห้อน,นี้ที่ทําล้อก,การเมืองอม,มีระบ,บุในหนังสือเลยนะทําผิดว่าด้วยเรื่องการขายสินค้าเดี๋ยวนะโดยไม่มีฉลากโดยไม่มีฉลาก <laughs> และขอแจ้งข้อหาตอนนั้นทีมสคบเป็นคนเทคแอคชั่นทั้งหมดซึ่งมาแบบถูกกฎหมาย mm hmm. เขาก็ไม่ขัดข้องนะเขาก็พูดเขาก็พูดกับผมว่าจริงๆอ่ะเขารู้ว่าเออโอเคมันไม่ผิดกฎหมายแต่ผมก็แย้งไปเรื่องหนึ่งก็คือว่ากฎหมายมันจะไม่เป็นกฎหมายถ้ามันไม่บังคับใช้เขา้าเทียมกันเชื่ออันเนี้ยผมท่านให้ด้ไม่ใช่มุมของเขานะแต่มุมของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นการกันแกล้งกันได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็มีคนที่มากมายขายเสื้อในอินเทอร์เน็ตคุณเคยเห็นฉลากเปล่า ที่สกินเครื่อสายเสื้อขายกันนะเน็ตอ่ะคุณเคยซื้อมาแล้วแม่งมีฉลากไหมอ่ะผมว่าแม่งก็ไม่เคยมีวะแล้วก็มีอีกนะแต่ทีมตำรวจไม่พูดอะไรนอกจากถ่ายรูปคลิปวิดีโอหลังจากนั้นก็ยาวเลยเรื่องฉลากเรื่องใบโรงงานเรื่องแรงม้าเรื่องแรงม้านี่อาจจะเป็นเรื่องของไอเครื่องจักรเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องกฎหมายธุรกิจแบบตรงอันนี้คือเรื่องใหม่คือการขายของออนไลน์ต้องได้รับอนุญาตต้องไปลงทะเบียนไม่งั้นผิดกฎหมายเอออันนี้เราเราก็รู้ แต่เหมือนเขามีหลายคนไม่รู้มากเลยนะประกาศนีเงียบม,ม,มากเลยนะสกบก็บคุยดีครับให้ความรู้เรื่องฉลากว่าต้องทําแบบไหนมีหนังสือให้เซ็นรับทราบข้อเก่าวหาพอทีมสคบ,บ,จ,บจบเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คุยต่อแนะนําตัวว่าคือใครผมออกตัวก่อนเลยว่าผมเข้าใจสิ่งที่ผมทํามันผิดแต่พี่ตํารวจก็ต้องเข้ามาหาผมสักวันและก็มาจนได้คุยไปคุยมาเขาถามเรื่องทัศนคติออืว่าผมหัวรุนแรงไหมแล้วก็ ยุยงปลูกปั่นเป็นแกนนําหรือเปล่าอไองานวิ่งไล่ลุงอะตายแล้วหลังจากคุยเสร็จเขาก็บอกดีมาเตือนเพราะการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายทั้งพอบคอมมินประมาทความมั่นคงให้ร้ายผู้นําเดียวเดียวเดียวกฎหมายให้ร้ายผู้นำคืออะไรวะให้ร้ายท่านผู้นําเยอะครับหลายข้อเก่าหอที่ทําให้ผมหมดอนาคตได้ผมเลยสัญญากับแกว่าผมจะหยุดทําอำเลย คือมันมีมันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งที่จะออกมาเป็นเหมือนลายสตาร์วอรที่เป็นแบบหน้าทาราทออะไรนั่นตอนแรกเขาก็รับพี่ออเดอร์มาแล้วอ่ะเขาต้องโอนเงินคืนคืนให้หมดคืนหมดเลยเพราะว่าเขาไม่อยากมีปัญหาตอนหลังเขาเลยทํามันเป็นแบบตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําแบบไล่ๆแล้วไอ้ที่เสื้อในเพจกอไก่ไปดูได้นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นรูปมีอันหนึ่งผมชอบมาอันนี้เสื้อนี้ผมก็ให้มาอันนี้อันนี้คือแบบ l ิ m ต t ด d e ดิชั่นแล้วเพราะไม่ขายแล้วมันมีอันนึงที่เป็นรูปพรุนสรีประชาธิปไตยอ่ะลปลกโ่งองไป เห็นว่าแล้วเหมือนกันลุงใช่ไหมเออไม่เขาเขาตอนนี้เขาจะหลีกเลี <so to to ่ยงไม่ทําไม่ทําที่เป็นหน้าออืเป็นหน้าคนเพราะเขากลัวจะมีปัญหาอีกเออโอ้ห่สงารใช่แล้วเขาก็บอกเขามีลูกเล็กด้วยเขาก็เลยไม่อยากจะแบบมีปัญหาเยอะแต่เขามาบอกว่าขอที่แบบสรุปนี่แต่เขาเขียนดีมากเลยนะเขายังเขียนกลางมากเขาเขียนาแบบพระเอกมากเป็นผมเขาบอกว่า คือการนําเสนอสินค้าแบบใช้อารมณ์คือมันผิดกฎหมายหลายข้อการที่ตํารวจเข้ามาตอนแรกผมว่าเขากลั่นแกล้งแต่ถ้ามองจริงๆเราก็ผิดนะเราไม่สมควรทําอะไรแบบนี้2การใช้ข้อมูลหรือรูปให้ระมัดระวังให้ดีเพราะพระบคอมมันแรงถ้าเขาเลือกคุณมาเป็นไก่ให้เชือดไก่ให้ลิงดูมันจะไม่สนุกเลย 3. เวลาทําอะไรให้คิดเยอะๆอ,อย่าตามเกมอย่าเลยเถิดคิดว่ายเยาวชนหลายคนคงไม่ได้คิดยอยากให้คิดเยอะ อย่าแสดงออกที่เกินเลยมันมีกฎหมายนะเสี 4, ยขอบคุณตำรวจกับสอบอที่เขามาจับผมวันนั้นนะครับทําให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรและควรทําหรือไม่ทําหรือไม่ควรทําอะไรอเออตอนนี้เขาไปทําเรื่องสองอบอถูกต้องแล้วผมทําถูกกฎหมายขึ้นมาอีกขั้น,นใครจะมาหาผมอีกก็ต้องคิดดีๆนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไป <ผม S 1> ทำแล้วผเขานะ้าไปดูเสื้อเขาสวยมากเลยอ่ะใช่เสื้อเขาสวยกอไก่เอ้ยอันที่เป็นรูปรูป อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังมีขายอยู่ไหมเนี่ยมีจริงผมซื้อมาแล้วผมซื้อมาแล้วผมจะเอาไว้ใส่ในวันเสอร์กโอ้ตายแล้วแล้วก็พักรยาจกอะไรเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยโอ้หถ้าบอกไปเสร็จเดี๋ยวเขาก็ส่งไปให้คุณแล้วเจเอาฮะเอาฮะเอออยากได้ฮะนี่ผมดูลายเสื้ออยู่เนี่ยเออดองผมแนะนํานะเพราะว่าสวยสวยอยากได้ฮะขอขอขอหรือขอซื้อก็ได้เออเลยก็ได้เพราะว่าผมผมผมมองว่าเรื่องคือยังไงอ่ะผมถ้ามองในมุมของผมอ่ะ มันก็ยังเป็นการกันแกล้งในมุมมองของผมอยู่ดีก็มันบังคับใช้กฎหมายไม่ไม่เท่าเทียมกันใช่แล้วผมก็เขาเป็นกําลังใจให้อ่ะครับก็คือผมผมผมเชื่อว่าคนที่มาทําอะไรเหล่าเนี้ยอืเขาไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรอย่างเดียวหรอกเขาต้องมีความอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่เขาอยากให้คนแบบรู้สึกเห็นว่าแบบเอ้ยสิ่งเหล่านี้แม่งไม่ถูกต้องในสังคมนะยเว้ยแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบบขับเคลื่อนตรงเนี้ยไปให้มันเป็นเรื่องโจ๊กไปอ่ะครับ แล้วทาให้คนมันรู้สึกแบบเหมือนมันคือการสร้างความตื่นตัวหรือว่าสร้างการรับรู้ผ่านการศิละปะสร้างสรรค์เอ,อ,เอ,อผ่านงานศิละปะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในสังคมที่เป็นเผด็จการนะครับนะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เฟ,ฟื่องฟูใช่ครับสิ่งเหล่านี้จะพยายามถูกกดทับไว้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเออ่ะอย่างจอเขาตื่นเองก็พยายามถูกกดทับไว้เออหรือว่าเนี่ยแบบ เพจกอไก่ก็โดนหรือว่าไข่แมวก็เคยโดนใช่ไหมหโดนแบบว่ากดดันมาหรืออะไรต่างๆคือมันมีหลากหลายมากเลยกับกับช่องทางที่พยายามจะสร้างความรับรู้แล้วก็ความตื่นตัวในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เผด็จการ ก็ย่อมแชมหน้าที่พยายามจะกดทับเอาไว้ผมว่าเราต้องช่วยกันไม่ยอมด้วยนะล้วก็ต้องช่วยส่งเสียงกันแล้วก็ถ้าสมมติคุณอยากได้อย่างเงี้ยคุณก็ไปซื้อเพรก็เป็นการสนับสนุนให้กําลังใจเขาเหมือนกันนะว่าคนสนใจเยอะใช่แล้วก็เพราะว่าทขาเพจกอไก่กอจุดแล้วก็ไก่นะฮะเออเว้นวักแล้วก็ไก่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณคุณลองคิดดูแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ไปเรื่อยๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นแอคที่ ออกมาทําอะไรแบบนี้ถ้าเขาโดนได้คุณก็โดนได้ใช่แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะยอมรับได้ไหมที่แบบเป็นเหมือนเมืองจีนตอนนี้ที่แม้แต่หมี่ภูคุณก็ไม่สามารถเห็นได้ในเมืองจีนยังล้อยังไม่ได้เลยคือคุณไม่สามารถเห็นหมี่ภูในประเทศจีนตอนนี้ได้แล้วนุ้ยคือเขาได้เอาหมีู่ออกไปแบรนด์ออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นการล้อท่านผู้นำเอออย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าคุณเล็ดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมคุณน่ะ วันหนึ่งไอ้บรรยากาศเหล่านี้มันอาจจะมาเยี่ยมคุณเว้ยถูกต้องครับโดยที่คุณแม่แงแบบเถียงไม่ได้แล้วอะตอนนั้นตอนนี้คุณยังพอยังมีเสียงกระซิบได้บ้างอะคือตอนนี้กระสอบก็ไม่เสียงดังเราพูดตรงๆนะเราเสียงดังไม่ได้ดีก็โดนแต่เรายังมีเสียงกระซิบอยู่เราก็ใช้เสียงกระซิบที่แบบหลายๆคนรวมกัน <สง S 2> ให้มันดังขึ้นอะเยอะใช่แล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมคุณสัมพันธ์เข้ามาแปะไว้แล้ว f a c e b o o k c o m s l a s กอไก่ครัก็กดเข้าไปที่เพจเขาได้นะครับนี่ผมบอกกันก่อนนะว่าผมไม่ได้เงินหรืออะไรกับเขาเนะผมแค่ต้องการ ช่วยเหลือกันว่าแบบ,รบเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังผู้ร่วมรวมการที่เหมือนกันเออนี่ยครับนะฮะอ่ะโอเคเออมีอัปเดตอีกแล้วฮะเมื่อกี้ผอ,อสุวรรณภูมิลาออกใช่ไหมอัปเดตครับสุมเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผู้มนวยการใหญ่บมจการบินไทยยื่นลาออกแล้วมีผลหนึ่งเมษายนนี้ครับผมขอฝากให้เพื่อนในการบินไทยได้ไหมอันนี้คืออะไรฮะน,นี่คือแบบเหมือนอารมณ์ว่าคนนี่แห่กระโดดออกมากันใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยผมแบบ อยากให้ตอนนี้คือเพื่อนเคยคือผููที่เคยเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพผมอะ่ะท,ทําใจดีๆแล้วก็สุดใจลึกๆไว้ถูกต้องครับถ้าพูดกันตามตรงอ่ะกลิ่นมันเริ่มไม่ค่อยดีมากเลยตอนนี้อเอาตรงๆกลิ่นแม่งแย่มากแล้วผมผมหลังๆรัฐบาลก็ไม่ค่อยพูดถึงเคสการบินไทยเท่าไหร่จนแบบผมรู้สึกแบบ เขาจะไม่อุ้มเมื่อวะเอาแล้วโวยเอาแล้วโวยเอาแล้วโวยเอาแล้วซึ่งซึ่งก็เงอย่างที่บอกเขาบอกว่าที่แบบหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาสลิมเยอะผมรู้แม่งสลิมเยอะผมรู้ผมถึงออกมาแต่เออผมถึงออกมาไงแต่ผมก็เจออีกหลายคนที่เขาไม่เป็นเว้ยเขาก็แค่ไป ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วอีกอย่างไอ้พวกนโยบายอะไรต่างๆอ่ะไอคนเหล่านี้เขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเออไอตอนที่บอกปปสเปิดประตูที่รับเฮลเฮลกันอ่ะผมไปบินก็มีคนด่าเยอะแยะบินบินกับผมยิ่งด่าเลยแบบพวกมึงไปเปิดผู้เคี่ยนี้มาแม่งคนแม่งก็ยิ่งมาแบนบริษัทกูอีกดริตั์อะไรเงี้ยเออก็มีเยอะผมก็เลยไม่อยากจะมองให้เป็นกลุ่มก้อนไอพวกไอมันเลวก็ด่ามันเลวไปเลยพวกที่มันแบบคนดีๆมันก็ยังมีอยู่ในบริษัทอ่ะคนที่มีเขาเป็นเรีกว่าคนดีว่ะคนที่มีสติเขาก็มีอ เขาก็ท <łby> ํามาหากินไปเหมือนพวกคุณน e. ั Esta, ่นแหละคุณก like right. ็ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาก็เหมือนกันแหละอย่าไปไอ้นี่กันมากอะไร้ย่รับนะฮะแต่่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนหรือว่าหน่วยงานไหนครับตอนนี้น่าเป็นห่วงหมดนะครับองค์กรไหนก็ตามที่อยู่ในประเทศนี้ครับน่าเป็นห่วงหมดนี่ไงคนไทยกันเองก็ก็ก็น่าเป็นห่วงครับนี่ไงที่เขาบอกว่าใส่แพทย์ก็สลิมเยอะเหมือนที่เราบอกไงก็เพราะว่าสังคมเราไปยกยอปอปั้นในสิ่งเหล่านี้เยอะเกินไปไงทำให้เขาเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขา เขาโดนแบบไม่หรอกมันคงต้องมารุนแรงมากแล้วตอนนี้นคงต้องชิปหายให้ถึงที่สุดนะฮะถึงจะเรียนรู้กันเนอะจริงเออแล้ววันนี้มีข่าวไอ้ใครนักการเมืองที่มาพูดเรื่องไอ้มูลที่แบบจะเปิดรับบริจาคไอ้หน้ากากจะบริจาคเป็นหน้ากากอนามัยหรืออะไรช่วยแพทย์ก็ได้ผมอ่านแล้วผมจะอ้วกเว้ยแบบไอ้เฮียกสตอกมึงเอ้าไปคุมแล้วมึงจะอะไรกันอีกบริจาคเงินอะไรกันอีกจุเล่ฮะตอนนี้ตอนนี้บัตรซบกันไปใหญ่ละเออนะฮะ อ้าวขอทิ้งท้ายด้วยหนึ่งเรื่องลวกันนะฮะ on this day ใช่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงต้องพูดถึงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าละอายนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเ,เพื่อนเพื่อนมนุษย์ของเราคนนี้เพ <P> ื่อนร่วมชาตินี่แหละเพื่อนร่วมชาติเ,เพื่อนก็เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราทุกๆคนแหละครับนะฮะแล้วก็เขาถูกบังคับให้สูญหายไปนะครับนั่นก็คือทนาย สมชายนะครับนิรภัยจิตนั่นเองนะครับซึ่งหายตัวไปนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะรูร้ว่าเกิดอะไรขึ้น,<ช>นกับเขาได้ถูกต้องครับแล้วก็ไม่มีใครโดนคดีอะไรต่างๆครับผมแล้วปัจจุบันนี้คนภรรยาของคุณสมชายก็เป็นนักเคลื่อนไหวถูกต้องค,คนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบ เจ๋งอ่ะผมผมบอกเลยผมไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรผมว่าโอ้โหเจ๋งอ่ะอด้วยความที่ว่าเขาคือผมว่าเขาต่อสู้อะไรเยอะมากเลยนะภรรยาของคุณสมชายคุณคุณชื่อคุณอะไรนะจอนคุณอังคนาเออคุณอังคนาใช่ครับผมว่าเขาเขาต่อสู้อะไรเยอะเพราะอย่างแรกเขาถุกพูดกันตามตรงเขาเป็นมายนอริตี้ในประเทศนี้นะถูกต้องเราคิดดูคุณเป็นผู้หญิงมุสลิมมาต่อสู้อ่ะครับผมเหมือนคนโดนศึกสองด้านเลยนะครับผมนึกออกปะในในฝั่งคนในในในศาสนาของคุณบางกลุ่มคนบางกลุ่มก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงอ่ะ จะออกมาเทคแอคชั่นและอะไรเรื่องเหล่านี้ mm hmm. แล้วก็ในในลักษณะของสังคมไทยพุทธอะ่ะ mm hmm. ก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันก็มองคนศาสนาอื่นเป็น m มิน r i t y ในประเทศเนี้ยผมว่าเขาแบบแข็งแกร่งมากอะ่ะผมขอแบบชมเชยจริงๆ เรา<ะ>ไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเขาก็ยังต่อสู้อยู่อ่ะเนี่ยฮะเขาบอกว่าก่อนหายตัวไปเนี่ยทนายสมชายนะครับว่าความให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่อ้างว่าถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้รับสารภาพนะครับจนกระทั่งคืนวันที่12มีนาคมปี47ไม่มีใครพบทนายสมชายอีกเลยหลังจากที่แยกตัวกับเพื่อนทนายย่านรามคำแหงหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวนีลภัยจิตเป็นโจทฟ้องจำเลยซึ่งเป็นตำรวจห้านาย โดยหนึ่งในนั้นคือตำรวจที่ลูกความของทนายสมชายกล่าวหาว่าทรมานผู้ต้องสงสัยในขณะที่ความหวังที่จะได้พบกับทนายสมชายครั้งริบปรีลงเรื่อยๆโอ,โ,อโอกาสครั้งสำคัญที่ครอบครัวละภัยจิตจะได้รับรู้รสชาติความยุติธรรมก็หมดลงเช่นกันหลังสารดีกาตัดสินเมื่อวันที่29ธันวาคมปี58ยกฟ้องคดีต่อตำรวจทั้ง5นายโดยระบุว่าพยานหลักฐานขาดความน่าเชื่อถือ พร้อมกับไม่อนุญ,ญาตให้คุณอังคาและลูกๆเป็นโจทย์ร่วมนะฮะแม้ครอบครัวนีลัพพจิตจะได้รับข้อมูลว่าทนายสมชายถูกทรมานจ,จนเสียชีวิตแต่กลับไม่มีหน่วยงานรัฐไหนที่รายงานอย่างเป็นทางการได้เลยว่าเกิดอะไรกับทนายคนสําคัญของไทยเมื่อ12ปีก่อนนี่บส <13 S 2> ณปีก่อนทษ o ท h i พออ่านข่าวนี้ยอคุณนึกถึงผู้พิกษาที่เพิ่งปริดชีพแบบยิงตัวตายไปใช่ไหม,มผมว่ามันเป็นเคสที่เก่าเนื่องกันได้มากเลยนะ เพราะว่ามันก็ใช่ไหมพาะเขาปฏิเสธระบบการแทรกแซงการพิจารณาดีของเขาผมว่าเคสมันพูดจริงจะมันคือกันมากเลยนะที่มันส่งผล16ปี16ปีใช่เออโทษทีเมื่อกี้ผมผมบวกผิดเออ้ยผมลบผิดนะฮะ16ปีแล้วนะครับ16ปีแล้วระบบยุติธรรมบ้านเราก็ยังมี question mark อยู่เยอะถูกต้องครับเออยังก็เห็นเห็นกันอยู่ครับ ก็คิดดูสิว่านั่นคือ16ปีที่แล้วที่ทนายาสมชายเนี่ยกว่าความแล้วก็ช่วยเหลือ,อพี่น้องภาคใต้ที่ถูกซ้อมถูกทรมานนะครับแล้วก็พยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมแล้วทนายสมชายก็หายไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับคนที่พยายามจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันทำไมเราจบเศร้าจังมาวันนี้มณจอนไม่ก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจ,าจริงๆแหละนะครับแต่เราต้องตื่นตัวนะครับแล้วก วันนี้ก็ก็เป็นวันที่เขาก็มีการระลึกถึงทนายสมชายด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการระลึกถึงอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับความอายุตีธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกฮะวันนี้แฮชแท็กของเราหนึ่งในความยุติธรรมที่เรากําลังเรียกร้องแล้วก็เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหน้ากาก,ากให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะครับรวมถึงนะครับการเรียกร้องให ความอายุตีธรรมมันออกไปสักทีก็คืออรัฐบาลซนตีนที่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็ร่วมกันนะครับย้ำแฮชแท็กรัฐบาลซนตีนกัน้นะครับนะฮะเห็นไหมเราก็ยังจบแบบเกรี้ยกล่อด้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่วยเหลือผู้ร่วมอุดมการของเราอย่างเพจกอไก่ด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะฮะเข้าไปลองดูผลิตภัณฑ์นะครับไม่แพงด้วยผมบอกเลยไม่แพงด้วยเออนะครับ200 200กว่าบาทใช่ครับนะฮะ อ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามา1ชั่วโมง17นาทีแล้วนะครับนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกดแชร์ไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยใครอยากจะร่วมลุ้นเสื้อยืดนะครับแล้วก็ตุ๊กตา เออวันนี้ให้ตุ๊กตาด้วยเพราะวันนั้นน่ะผมเล่าให้ฟังนรื่องมันตุ๊กตาตู่นะฮะคนนั้นเขาไม่ตอบผมอ่ะเขาไม่ยอมตอบที่อยู่มาให้ผมผมก็เลยจะแจกใหม่คือต้องโยนทิ้งนะฮะเพราะว่าเอนะฮะใครอยากจะเอาไปปุยยิปุยยำนะครับนะฮะให้น้องหมาที่บ้านดาวเล่นก็ได้นะฮะครับผมนะฮะนะฮะอ่ะย้ำอีกครั้งช่วยแชร์ไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยนะครับกราบนะครับครับขอนะครับเต็ง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 นะฮะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมนะฮะ สี่โมงเย็นนะครับกับ Daily t o อปิกนั่นเองวันนีเาาเ้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Daily t o อปิกกับจอห์นวินยู